โทรไปทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยนะเล่นเกมอยู่ครับกำลังสนุกภาพน่ารักจัดๆเลยอ่ะเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะเดี๋ยวเลิกละเลิกเล่นเลยเขารออยู่นะครับเลิกคุยกับมึงนี่แหละกูจะเล่นเกมต่อเอ้าผมจะคุยกับเพื่อนใน Discord เฮ้ยฮัลโหลไมค์เป็นไรวะมึงได้ยินไหมเฮ้ยไมค์แม่งคอนเน่าเลยเอ้ากูลืมเปิดไมค์คุณปั่นสล็อตแล้วแตกแต่ผมปั่นจักรยานแล้วอยากแตกเราไม่เหมือนกันเป็นไงล่ะคำคมบาดใจกางเกงในบาดตูดไหมล่ะเอาอีกสักคำคมนึงแล้วกันคุณปั่นสล็อตแล้วแตกแต่ผมกวนตีนเมียแล้วหัวแตกเราไม่เหมือนกันคำคมนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เฮ้ยเพื่อนถ้ากูเมามึงดูแลกูด้วยนะได้เลยเพื่อนกูจะถ่ายมึงทุกช็อตทุกมุมทุกวินาทีทุกกระบวนท่าทุกกริยาท่าทางมึงเอาไว้ไม่พลาดสักช็อตเลยเพื่อนไว้ใจกูได้เพื่อนไว้ใจกูได้แม่ที่บอกว่าผมสูงแล้วเพื่อนที่โรงเรียนโอ้โหนี่เป็นคนเลือดไทยท่านกันวะเนี่ยใช่ฮะแม่คิดว่าเราสูงเสมอเพราะว่าแม่นั้นซื้อนมแพงๆให้เรากินแต่กูเชื่อเถอะไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อนเรามันจะสูงกว่าเราเสมอไม่เชื่อมองข้างๆดูเพื่อนคุณสูงกว่าคุณแน่นอนวิธีบอกรักรุ่นพี่แบบทางอ้อพี่คือผมชอบพี่นะบางครั้งมันอ่านว่าชอบพี่หรือว่าชอบปี่วะเมื่อมีคนมาขอยืมเงินคุณความรู้สึกของคุณกูยังใช้ยาสระผมผสมน้ำอยู่เลยเพื่อนเห็นใจกูบ้างครูบอกนักเรียนจะถามครูกี่ครั้งก็ได้ยังไงครูก็จะตอบนักเรียนอ่ะนะผมได้ถามครั้งที่สองครูครับข้อนี้มันทำยังไงครับเอาล่ะนักเรียนข้อ38เนี่ยมันทำอย่างนี้นะหัวรจนา4โล100ทั้งอะไรนะหัวรจนาอ๋องอป่าปะโถเอ้ยอันนี้ก็ตั้งชื่อสินค้าสแปลกใหม่เลยครูบอกกับนักเรียนเอาล่ะนักเรียนครูจะไปทำธุระนะอยู่เงียบๆกันหน้าในห้องอย่าเสียงดังเดี๋ยวครูกลับมาแป๊บเดียวนักเรียนแล้วจากครูเดินออกจากห้องไป5วินาทีพูดไปเอาเว้ยต้องพูดให้ครูฟังความวุ่นวายในห้องจะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นหลังครูออกไปวันวันของชายที่น่ากลัวที่สุดในห้องทำตัวน่าเกรงขามดูเป็นชายชาตรีกล้ามเป็นมัดมัดสิ่งที่เขาทำวาดการ์ตูนอนิเมะฉันต้องเป็นนักวาดอนิเมะอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้เลยนี่แหละครับหน้าตาดูโหดแต่อยู่ในโหมดคิดดีความรู้สึกของผมเมื่อเห็นเพื่อนแชร์โพสต์เกี่ยวกับการรักเดียวใจเดียวฉันจะรักเธอตลอดไปนะตอแหลกูรู้ความลับของมึงทั้งหมดแล้วว่ามึงคุยกี่คนมึงจะรักเดียวใจเดียวอะไรล่ะงี่เง่าว่ะครูถามทำไมเธอถึงสอบไม่ผ่านข้อสอบของครูมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนี่ข้อสอบที่ครูออกปริ้นมาเป็นภาพขาวดำแถมแตกละเอียดเป็นเมกพิกเซลผมจะทำข้อสอบครูได้หรือว่าครูมันไม่ได้ยากหรอกข้อสอบแต่ผู้ผมอ่านไม่ออกใช่ครับเจอปัญหากันหลายโรงเรียนมากข้อสอบถามว่าสีนี้คือสีอะไรแต่ครูปริ้นขาวดำมาทำไปทำเพื่ออะไรครูผู้หญิงเวลาถ่ายรูปสวยจังเลยอ่ะผมหน้าตาเป๊ะหมดเลยอ่ะน่ารักผู้ชายเวลาถ่ายรูปเอาล่ะแอคหน่อยพวกเรากูแอคละหล่อไม่หล่อไม่รู้แต่แอคไว้ก่อนนี่สิถึงจะเรียกว่าการถ่ายรูปแบบผู้ชายชายชาตรี Hey what's the Wi-Fi password It is Tomada fucker tangi hanga ko oo or tamatia turi puka ka piki monga horo nuku pokai tia turi ku pokai benua kitana tahu Draw your caps What?หัวรจนา4โล100ทั้งอะไรนะหัวรจนาอ๋องอป่าปะโถเอ้ยอันนี้ก็ตั้งชื่อสินค้าสแปลกใหม่เลยผมเวลาเห็นคนเปลี่ยนโปรไฟล์แบบนี้แบบไม่มีหน้าตาแบบโล่งๆความรู้สึกของผมไอ้นี่ไม่อกหักแน่นอนชัวมันโดนทิ้งมันโดนสารภาพว่ามันเป็นแค่พี่น้องแน่นอนชัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องตั้งโปรไฟล์แบบนี้มิลลี่ชอบเล่นทะเลแต่จู่ๆทะเลก็จากเขาไปเขาร้องไห้คิดว่าจะไม่ได้เห็นทะเลอีกแล้วไม่นะแต่เขาคิดผิดและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มิลลี่จะได้เล่นทะเลเทรนเนอร์บอกว่าให้ชีทเดย์แค่วันเดียวกูจะกินทุกอย่างกูจะกินไม่เลือกหน้ากูจะกินเบอร์เกอร์5อันพร้อมเฟรนฟรายอีกเป็นถังน้ำโคกอีก1แกลลอนกูจะกินมันได้หมดเลยมันมีแค่วันเดียวว้าถ้าจะกินเยอะขนาดนั้นไม่ต้องออกกำลังกายกันละมั้งผมเมื่อมีเพื่อนเป็นหมอแกเป็นใครทำไมเพลงนี้มันลอยขึ้นมาในหัวทุกครั้งเลยวะผมฟังเพลงเศร้าแล้วมองออกไปนอกกระจกภาพที่ผมคิดเศร้าจังเลยวันนี้สิ่งที่เป็นเศร้าจังเลยกลับไปตั้งใจเรียนดีกว่าตั้งใจจะฟังเพลงสากลแต่เศร้าระดับตำบลนี้ก็ไม่ไหวนะอยากจะไปโลตัสตัดพ่อตัดแม่มึงอะอยู่เลยความรู้สึกเมื่อคุณเปลี่ยนจากคำว่าไม่รู้มาเป็นคำว่าไม่ทราบกูดูดีบิชาตระกูลขึ้นมาทันทีกระผมไม่ทราบว่าท่านจะมายุ่งย่ามอะไรกับเรื่องชีวิตของข้าล่ะไอ้สัส
โกรธคือโง่โมโหคือบ้าลิงคือกอริลลาบานาน่าคือกล้วยนี่คือสมศักดิ์สมศักดิ์เป็นตะคิวตอนตีสองทรมานไม่มีใครช่วยกูได้เลยใช่ครับการเป็นตะคิวตอนตีสองเป็นอะไรที่ทรมานมากสีหน้าของผมเมื่ออ่านลายมือตัวเองเดี๋ยวนะนี่กูใช้ส้นตีนหรืออะไรเขียนวะเนี่ยทำไมมันเล่เป็นขี้ขนาดนี้วะเนี่ยนี่มันเล็กกว่าลายมือหมอจ่ายใบสั่งยาอีกแล้วเนี่ยพันกันซะเป็นงูเขียวเลยโอ๊ตคือโง่โอ๊ตโอ้โหคือบ้าลิงคือกอริลล่าคือหมูห้าห้าคือแมวห้าคือแมวผมที่พยายามกินข้าวและน้ำอย่างละ1ขวดก็ยังบวมอยู่ดีคนอื่นที่กินเป๊ปซี่บาร์บีคิวชาโดไข่บุกพิซซ่าข้าวถ้วยนึงแล้วก็ผัดกะเพราเต็มจานกูยังผอมเป็นสเกเลตันอยู่เลยเพื่อนโลกดีไม่ยุติธรรมมันไม่สมดุลผมก็น่าจะเป็นเหมือนคนอย่างแรกแหละครับกินน้อยๆแต่ก็บวมอยู่ดีไอโกดคือโง่โมโหคือบ้าลิงคือกอริลลาบานาน่าคือกล้วยเกมนี้หมีปะทะคนในดูไบความเป็นจริงมาดิมันก็มาดิว้าวมึงจะแดดมึงเดี๋ยวมันมีจริงๆหรือว่าการต่อสู้แบบเนี้ยคำว่างับใช้กับอะไรก็น่ารักยกตัวอย่างเช่นบัญชีของคุณถูกระงับการใช้งานโน มันไม่ได้น่ารักเลยบัญชีกูถูกระงับการใช้งานนะเว้ยเมื่อคุณดูสปอยหนังใน TikTok แล้วโคตรสนุกแต่มันไม่ลงพาร์ท 2นี่ก็คือความรู้สึกที่ผมปัดขวาไปแล้วไปเจอภาคต่อทำไมอ่ะมันมาลงทำไมอ่ะมันทำเพื่ออะไรอ่ะทำไปเพื่ออะไรอ่ะใช่ครับดูสปอยหนังใน TikTok มันจะดูสนุกมากกว่าดูใน YouTube มากเลยอดีตผมเคยจับเงินเป็นล้านๆอ่ะแล้วก็โฉนดที่ดินอีก77จังหวัดพอนี่เลยเกมเศรษฐีใช่ครับผมเคยเล่นเกมเศรษฐีกับเพื่อนเป็นอะไรที่สนุกมากๆแต่มันจะสับสนระหว่างโฉนดที่ดินแล้วก็สร้างบ้านสร้างโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็หมดตัวอยู่ดีฝันเดียวที่เป็นจริงคือฝันว่าได้เข้าห้องน้ำวันนี้เอาที่นอนไปตากดีกว่าฝันว่าได้เข้าห้องน้ำฝันเป็นจริงซะด้วยถ้าทุกคนนอนหลับฝันอยู่แล้วฝันว่าตัวเองกำลังเข้าห้องน้ำรีบตื่นขึ้นมามันคือกับดักเมื่อคุณพยายามเอาถังน้ำใส่ที่กดน้ำโรงเรียนมาวันนี้ใส่น้ำที่ออฟฟิศเป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่มีใครอยู่ใช่ไหมมาได้เวลาละดึงศอกซับลงไปลงไปดิวะลงไปโอ้ยเกือบขิดแล้วกูพูดสิพูดอะไรพูดออกมาให้ผมพูดอะไรมาเร็วพูดมาเลยพูดสิผมไม่รู้ว่าคุณต้องการให้ผมพูดอะไรพูดออกมาพูดออกมาNี่คือสภาพผีในห้องตอนผมเริ่มตดไปขี้เหรอเพื่อนแม่บอกว่าคิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำเลยลูกผมที่อยากเล่นเกมพ่อแม่ไม่ฉันจะไม่ให้นายเล่นเกมเด็ดขาดเอ้าแล้วพ่อจะพูดขึ้นมาทำไมวะเนี่ยรวมภาพที่จะทำให้คุณขัดใจตกปลาบนบกมันเชยไปแล้วต้องตกปลาในน้ำสิถึงจะได้ปลาไอ้นี่มันใช้สมองส่วนไหนคิดผมเมื่อถึงเวลาต้องไปทำอะไรสักอย่างไม่ขี้เกียจว่ะขอนอนต่ออีก5นาทีแล้วกันตื่นขึ้นมาอีกที2ทุ่มครับคนอื่นเมื่อฝนตกโอ้ยจุงมือแฟนอ่ะหลบฝนกันดีกว่าเธอจะไม่เปียกแน่นอนถ้าอยู่กับเราอ่ะผมเมื่อฝนตกมานี่เจ้าแมวเหมียวกูต้องรีบเก็บผ้าเพราะว่าแม่สั่งไว้ตั้งแต่บ่าย3ตอนนี้ฝนตกแล้วกูยังไม่ได้เก็บเลยผมไม่มีหรอกครับเก็บแฟนมีแต่เก็บแมวแล้วก็เก็บผ้าก็มีแต่ลูกไก่ในกำมืออันนี้ลูกหนูในกำมือระวังเล็บเขาด้วยนะนี่จักรยานคันเดียวจะขนอิฐไปทั้งบ้านเลยหรือเปล่าวะลุงใจเย็นๆลุงรถจักรยานนั่นไม่ใช่รถซาเล้งนี่จักรยานคันเดียวจะขนอิฐไปทั้งบ้านเลยหรือเปล่าวะลุงใจเย็นๆลุงรถจักรยานนั่นไม่ใช่รถซาเล้งโอ้ my god ภาพวาดแมวนี่มันสมจริงมากเลยนะครับที่มันสมจริงได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามันคือของจริงยังไงล่ะปล่อยกูมนุษย์กูจะไปกินปลาทูพระเริ่มสวดเพราะรู้สึกของผมกูตกนรกตั้งแต่บทสวดแรกแล้วเมื่อคืนยังไม่ได้เคลียร์ประวัติ Google ด้วยต้องรีบกลับไปเคลียร์โดยด่วนใครเป็นคนบาปในหมู่นักเรียนนี้สารภาพมาซะพระเริ่มสวดเพราะรู้สึกของผมกูตกนรกตั้งแต่บทสวดแรกแล้วเมื่อคืนยังไม่ได้เคลียร์ประวัติ Google ด้วยต้องรีบกลับไปเคลียร์โดยด่วนใครเป็นคนบาปในหมู่นักเรียนนี้สารภาพมาซะนี่จักรยานคันเดียวจะขนอิฐไปทั้งบ้านเลยหรือเปล่าวะลุงใจเย็นๆลุงรถจักรยานนั่นไม่ใช่รถซาเล้งประกาศประกวดมีมมีมไหนได้ใจจะก๊อปไปโพสผมที่ไม่ได้อ่านดีๆแล้วทำมีมอย่างดีไปโพสเจ้าของโพสเฮ้เสร็จกูแหละมีมเข้ากระเป๋ากูเน้นๆเลยบอกเลยว่าบันทึกเข้าโทรศัพท์เรียบร้อยเมดออกรองเท้า4ข้างทำไมอ่ะก็ตอนกูแปลงร่างกูมี4ขาเออว่ะกูเถียงไม่ออกเลยเมื่อคุณเล่นเกมอยู่เพลินๆแล้วจู่ๆก็นึกถึงงานค้างที่ยังไม่ได้ทำสมมุตินี้เรียบร้อยมึงโดนกูด่าแน่
ชอบกินมาม่าแต่เส้นมาม่าลวกปากไหมสิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยคุณได้นี่ไงพัดลมจิ๋วติดตะเกียบสามารถเป่าลมให้เส้นมาม่านั้นเย็นแล้วคุณก็เอาเข้าปากคุณอย่างสบายใจเฮ้ยนี่มันหาเรื่องลำบากใส่ตัวกูแท้สมุดครูยังรักษาไม่ได้แล้วนักเรียนจะไปรักษาหัวใจใครได้ล่ะครับครูแต่งใจดำเหลือเกินแต่ครูเป็นคนทำสมุดพวกผมหายนะครับครูขอโทษครูไม่ได้ตั้งใจเอาตำนานเล่ากันว่ามีเจ้าหนี้รายหนึ่งจอดรถรอเงินจากลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้บอกเดี๋ยวรอเงินออกก่อนเดี๋ยวโอนคืนให้สภาพตอนนี้กูรอจนกูกลายเป็นฟอสซิลแล้วกูยังไม่ได้เงินคืนจากลูกหนี้คนนั้นเลยขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงย่ายสปีดในเวลาฮีโร่ออกโรงแล้วสินะกำรับเด็กแว่นที่ขี่เร็วเกินกำหนดมึงเสร็จกูแน่ย่ายสปีดแม้แต่เด็กแว่นที่ขี่รถเร็วยังไม่รอดพ้นจากย่ายสปีดเลยครับผมตอน9ขวบที่พยายามรัดเข็มขัดนิรภัยเข้ามาสิว่าทำไมมันดึงยากดึงเย็นจังเลยใช่ครับตอน9ขวบเราจะไม่มีแรงดึงเข็มขัดนิรภัยแน่นอนเพราะว่าเป็นอะไรที่ดึงยากมากๆตำนานเล่ากันว่ามีเจ้าหนี้รายหนึ่งจอดรถรอเงินจากลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้บอกเดี๋ยวรอเงินออกก่อนเดี๋ยวโอนคืนให้สภาพตอนนี้กูรอจนกูกลายเป็นฟอสซิลแล้วกูยังไม่ได้เงินคืนจากลูกหนี้คนนั้นเลยบะหมี่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 อ่าลอยเมื่อคุณใส่แมสที่ไทยช่วงหน้าร้อนข้างนอกโดนไหม้ข้างในคิตตี้สีผิวสองสีกันเลยทีเดียวครับคุณดูจากภาพนี้แล้วคิดว่าเป็นฝีมือของปวกใช่ไหมมันไม่ใช่มันฝีมือของแมวหากนั่นแมวตัวนั้นน่ะไงมนุษย์กูเป็นคนทำเองมานี่เลยก้อยแมวแซ่บตอนไปเรียนไปค้นหาความฝันดีกว่าหนอแซ่บๆตอนทำงานทำงานในฝันดีกว่านี่แหละงานในฝันที่ฉันต้องการตอนไปหมอลำกูต้องไปจองหน้าห้านให้ได้เดี๋ยวกระเทยมันไปก่อนสมองหมาตอนเห่าใบไม้แห้งมีเช่นเนี้ยตอนเห่าคนแปลกหน้าเฮ้ยเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วเห่าหมาตัวอื่นฉลาดมากๆเลยเพื่อนเห่าเชี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่เห่าแม่งทั้งวันเลยฮะกูคืออัจฉริยะในการเห่ากูจะเห่าทั้งวันทั้งคืนไม่ให้มึงนอนกันเลยทีเดียวหมาบางตัวนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเห่าอะไรกันนักหนาเห่าอยู่นั่นน่ะทั้งวันนี่คือโลโก้พูม่า กับไนกี้เมื่อมาคอสโอเวอร์กันในเวลากินปลาแซ่บๆไม่อย่ากินกูเลยเดี๋ยวน้ำมันสมจริงเกินไปละเมื่อคนอื่นไปเที่ยวโอ้โหน้ำตกสวยงามมีหมอกมีวิวภูเขาสวยจังเลยอะตอนผมไปเที่ยวมีแค่ไอโบตัวเดียวไม่มีน้ำตกอะไรไร้สาระทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยโบอยู่ตรงนี้นะคอยปลอบใจเอ้ยนั่นบ้านคุณใช่ไหมอ่ะอ๋อใช่แล้วบ้านผมผมสร้างมา2ชั่วโมงอ่ะตอนนี้ผมฟาร์มเต็มแล้วปัดใส่มึงโดนกูแน่กูนี่แหละคือกระสุนทิปเปอร์มันจะเห็นบ้านผู้เล่นไม่ได้ครับมันอยากจะยีบ้านผู้เล่นอย่างเดียวให้ไม่ลวง500ให้ไม่น้อย 50,000 พอว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นหน้าเมียน้อยใสสะอาดหน้าเมียลวงอย่ากระโดดเตะปากเว้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บๆเตะปากเตะปากเตะสิไม่ครับร้องเพลงเฉยสิ่งที่น่ากลัวตอนออกไปกินร้านอาหารข้างนอกไม่มีหมูกรอบตลอดไปโอ้ไม่กูอยากกินกะเพราหมูกรอบแต่ไม่มีหมูกรอบตลอดไปเนาะหมูกรอบหมดเนาะได้ครับไปถามพ่อค้าพ่อค้าครับเอากะเพราหมูกรอบตอบกลับมาหมูกรอบหมดผมสิ้นหวังกันเลยทีเดียวครับคุณที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนคงได้ตัวแทนเป็นแฟนจงยืนหยัดต่อสู้ให้โลกได้จดจำว่าเจ้าคือใครว่าเจ้าผ่านศัตรูอะไรมาบ้าง
วันนี้เจ้าจงพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าพวกเจ้าไม่ดีอะไรอย่ายอมแพ้แต่เราไม่เหลืออะไรไปสู้แล้วนะครับงั้นตามรถถังจากทัพหลวงมามาเร็วไปตามทัพหลวงมามันบนอะไรของมันที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเพรานนี้กรุงศรีอยากให้แตกทับนาดกี่ทางเข้ามาใกล้ๆถึงเวลาแล้วที่พวกเราซุปเปอร์ฮีโร่จะออกไปช่วยกรุงศรีพานี้เจ้าวิทย์ปฏิบัติการตา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 ตัวอะไรมาเนี่ยตาตาเมื่อผมเปลี่ยนจากคำว่าขอโทษกลายเป็นขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวกูกลายเป็นวัยรุ่นกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเลยเอาเวนเจอร์พนัดศึกเจ้าวิทย์ปฏิบัติการว้าวโซนของเล่นมากมายตู้ขี้ตุ๊กตามากมายเลยนี่มันโซนอะไรวะเนี่ยคัมโซนThis is my kingdom come ถ้าในฝันมีห้องน้ำอย่าใช้เด็ดขาดเพราะมันคือกับดักตื่นขึ้นมามึงได้เข้าห้องน้ำจริงๆแน่ฝันเดียวที่ฝันเป็นจริงก็คือการฝันว่าได้เข้าห้องน้ำวัตถุรวยไวใช่จริงด้วยครับรวยไวแล้วก็จนไวในเวลาเดียวกันโอกาสหนึ่งในร้านที่จะถูกใครโชคดีก็โชคดีไปนะครับผมไม่โชคดีขนาดนั้นพวกเรารวมพลังเนี่ยข้าวผัดไข่พิเศษ1จานได้รอแป๊บเอาได้แล้วอีกคนน่ะเอาอะไรผมเอาแกงส้มครับได้เอาได้แล้วแกงส้มอีนี่คือมดที่เผลอหลุดเข้าไปในกางเกงในของคุณที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยทางออกมันอยู่ตรงไหนวะออกยากยิ่งกว่าป่าเมซอนอีกกูแล้วก็มีกลิ่นอะไรตุๆแถวนี้ด้วยวะเนี่ยกลิ่นกางเกงในเน่ากูเองอะแมวผมหายเลยติดประกาศหาทั้งหมู่บ้านสรุปมันมานอนอืดอยู่ตรงนี้นี่เอง มันมาแอบตรงนี้หรือว่าไอ้เหมียวตายแล้วกูนอนอืดมาเป็นชั่วโมงแล้วมึงไม่เห็นกูเหรอ เมื่อคุณดูหนังจากแผ่นซีดีโอ้ยทำไมมันสะดุดจังเลยวะเช็ดหน่อยเช็ดเอาใส่กลับไปใหม่อ้อเรียบร้อยภาพชัดใสแจ๋วเลยวิธีนี้ใช้ได้ผลในอดีตครับใครที่ทันยุคซีดีจะเข้าใจนะครับว่าการเช็ดมันช่วยทำให้ภาพไหลลื่นแล้วหนังมันไม่กระตุกแต่จริงๆผมมารู้ความจริงทีหลังว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยใครทันยุคซีดีบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์ทีนะผมเนี่ยทันซีดีอุลตร้าแมนเลยแหละตอนตัวเองอยู่ม.1สงสัยว่าทำไมพี่ม.6มาสายกันจังจนตอนนี้ตัวเองอยู่ม.6ก็แอบสงสัยว่าทำไมน้องม.1มาเร็วกันจังตอนแรกๆก็สงสัยครับพอตัวเองขึ้นม.6ปุ๊บเลิกสงสัยทันทีอย่าใส่กางเกงในเบนเทนถ้าคุณไม่แน่พอเพราะผมจ้องจะเล่นคุณอยู่เฮ้ยกางเกงในเบนเทนเหรอดีจังเลยอ่ะสีเขียวน่ารักโอ้ไม่มีเกจ้องกูแมวตัวนี้ปลุกคุณไปทำงานได้ทำอาหารให้กินก็ได้พาคุณเข้านอนทำงานบ้านแทบทุกอย่างให้คุณสภาพแมวกูเหนื่อยใจจริงๆกูทำทุกอย่างให้มึงเนี่ยสภาพผมที่อยากซื้อแมวแมวตัวนี้ราคาเท่าไหร่กูยอมควักเงินจ่ายแมวแบบนี้มันมีไหมครับผมจะไปซื้อโดยเร็วที่สุดแม้จะแตะต้องไม่ได้ใช้แค่เงาคล้ำๆก็มีความสุขแล้วคนที่ใช้เงากูเรียนวิชานี้มา10กว่าปีกูได้ใช้งานแล้วสินะไม่นี่มันนินจาเข้าสู่ด้านมือชัดๆผมไม่ถ่ายว่าใครรู้เรื่องทุกอย่างของเราป้าข้างบ้านนี่คือกล้องส่วนนั้นคือเพื่อนบ้านป้าข้างบ้านจะรู้เรื่องทุกอย่างของเราแม้แต่เรื่องที่เราไม่รู้ป้ายังรู้เลยเพื่อนที่กำลังเล่นเกมแล้วหัวร้อนทำไมมันแอบในป่าแล้วมาซุ่มกูวะเรารู้สึกบันเทิงที่ได้เห็นความหัวร้อนของเพื่อน
โอ้ดีเพื่อนดีเพื่อนรีบหัวร้อนเลยเพื่อนไม่มีคำว่าปลอบใจมีแต่ซ้ำเติมอย่างเดียวครับเฮียข้าผัดไข่พิเศษ1จานได้รอแป๊บเอาได้แล้วอีกคนน่ะเอาอะไรผมเอาแกงส้มครับได้เอาได้แล้วแกงส้มคนท้ายอ่ะเอาอะไรเอาแกงเขียวหวานครับหมดนั้นเอาผักบุ้งไฟแดงครับรสนั่งเลยผักบุ้งไฟแดงทีหนึ่งเอาผักบุ้งไฟแดงรีบกินที่ยังไฟไม่เขียวเบิ้ลได้ครูคณิตศาสตร์บอกว่าเธอต้องหัดคิดเลขเองมากถ้าเอาแต่เปิดเครื่องคิดเลขแล้วเวลาที่ไม่มีโทรศัพท์จะทำยังไงล่ะผมที่ไปไหนมาไหนก็พกโทรศัพท์ไปด้วยเสมอเอ๊ะอะไรนะครูถ้าผมคิดไม่ออกผมก็เปิดโทรศัพท์ดูก็ได้ดิจะไม่ยากอะไรเล่าแต่คำพูดครูส่วนหนึ่งก็ถูกนะครับเวลาที่ไม่มีโทรศัพท์เราก็จะได้คิดเลขเองแบบง่ายๆได้นะก็อย่าลืมตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์กันด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับไฟเป็นไรไม่ติดวะติดแล้วขอบคุณครับสิ่งที่ผมสร้างในเกม Minecraft โอ้โหหมู่บ้านยังสวยเลยห้องนอนน่าจะเยอะที่ที่ผมนอนกลัวมานอนนอกบ้านสร้างบ้านยังสวยไม่นอนในบ้านนะครับนอนนอกบ้านสะดวกกว่าเตียงนอนอันเดียวพกไปได้ทุกที่เลยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าสตีฟแหละเขาเรียกว่าสตีฟน้องสมศรีทำไมขนยาวจังอ่ะแล้วทำไมเหรอขนยาวแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเปล่าหรอกว่าจะยืมมามัดใจสักหน่อยอ่ะมัดใจพี่ไปเลยไอ้น้องรู้ไหมน้องสมศรีทุกวันเนี้ยพี่คิดถึงหนูแค่2ครั้งเองนะโอ้ทำไมน้อยจังอ่ะน่าจะคิดถึงเยอะกว่านี้ก็เยอะอยู่นะเยอะตรงไหนอ่ะก็2ครั้งเนี้ยก็คือตอนหลับกับตอนตื่นไงล่ะคิดถึงเธอทุกวินาทีเลยมึงพร้อมจะติดคุกหรือยังเฮ้ยทำไมไม่เจอวะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพี่หาอะไรอยู่หรอก็หาหัวใจไงทำไมอ่ะก็พอน้องขโมยหัวใจพี่ไปไงพี่เลยหาไม่เจออะขืนจังเลยใช่แล้วล่ะกูเป็นคนค้าอวัยวะมึงเอาหัวใจมึงมานี่ไม่ชิบหายแล้วน้องสมศรีครับอะไรคะช่วยขยับซ้ายหน่อยได้ไหมทำไมเหรอหัวใจเราจะได้ตรงกันไงล่ะคิมิโนโตะเลยเฮ้ยเขินมุกอะไรของมึงเนี่ยใช่กลัวโทรศัพท์ระเบิดจังเลยอ่ะทำไมเหรอพี่โทรศัพท์พี่ซื้อมาจากจีนเหรอไม่อ่ะมันอัดแน่นไปด้วยความรักของเราไงเฮ้ยเขินคุณนึกว่ามีแต่ภาพเมลเกเต็มเครื่องวอทเอ้ยทำไงดีวะทำไมเราตาบอดสีเนี่ยโอ้จริงเหรอพี่แน่ใจเหรอก็แน่ใจสิเพราะพี่เห็นโลกเป็นสีชมพูอ่ะเวลาเจอหน้าเธอปัญญาอ่อนทำไมไม่เจอวะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพี่หาอะไรอยู่หรอก็หาหัวใจไงทำไมอ่ะก็พอน้องขโมยหัวใจพี่ไปไงพี่เลยหาไม่เจออะขืนจังเลยใช่แล้วล่ะกูเป็นคนค้าอวัยวะมึงเอาหัวใจมานี่ไม่ชิบหายแล้วครัวนอนนาวันนี้เสนอตอนต้มยำปลากระป๋องมาดูกันเลยน้ำเดือดแล้วใส่ไปเลยคือต้มยำต่อไปปรุงรสน้ำปลาผงปรุงรสพริกมะนาวต่อไปปลากระป๋องใส่ไปเลยคนให้เข้ากันต่อไปชิมได้ละต้มยำปลากระป๋องสไตล์ครัวนอนนาเสร็จแล้วน้องสมศรีมีบัญชีหรือยังเพิ่งไปเปิดมาเมื่อวานเนี่ยพอดีเลยจะได้เอาใจไปฝากขอฝากใจด้วยนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บเฮ้ยมึงจะมาฝากอะไรวะฮะโอ๊ยขอโทษครับพี่นี่น้องสมศรีมีญาติเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าก็ไม่มีนะทำไมล่ะมีหน้าล่ะทำไมถึงไม่มีเยื่อใยให้กันเลยอะอะไรของมึงเนี่ยเมื่อพูดถึงสระเอคนบางกลุ่มมันคือเปน่ะไม่มันคือเกอ่ะไม่มันคือเคต่างคนต่างความคิดจริงๆครับแต่ว่าไอ้คนที่สองนี่รู้สึกแปลก
ผมที่กินของหวานก่อนแปรงฟันเพื่อล่อให้แมลงกินฟันออกมาจากซอกฟันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรงฟันกูนี่มันอัจฉริยะจริงๆล่อให้แมลงกินฟันออกมาข้างนอกฟันก่อนแล้วค่อยแปรงฟันแล้วเอามันออกไปอย่างง่ายดายเป็นไงล่ะกูอัจฉริยะไหมล่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่มีแมลงกินฟันเลยทั้งนั้นผมที่เพิ่งรู้ว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนและระยะทางจากโรงเรียนไปบ้านมันเท่ากันโอ้มันบ่จริงมันบ่ใช่อ่ะมันไม่จริงใช่ไหมอ่ะโอ้มันก็เท่ากันอยู่แล้วนี่หว่าผมที่คิดว่าถ้าผีไม่มีจริงแล้วทำไมต้องมีพระเอาไว้อยู่ทุกบ้านเออว่ะใช่ว่ะถ้าผีไม่มีจริงมึงจะบูชาพระทำไมวะเนี่ยพระมันกันผีได้จริงหรือเปล่าวะแล้วผีมันเป็นพลังงานแบบไหนเออกูไม่รู้แล้วผีมีจริงหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วพุทธรูปมีจริงหรือเปล่าวะใช่ครับผมก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะหลังจากที่ผมได้ยินคำถามนี้แต่ถ้าบูชาพระเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจให้จิตใจสงบก็บูชาพระไปเถอะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทัวนอนนาวันนี้จะเสนอตอนต้มยำปลากระป๋องมาดูกันเลยต้มยำปลากระป๋องสไตล์ทัวนอนนาเสร็จแล้วคุณปั่นสล็อตแล้วแตกแต่ผมกวนตีนเมียแล้วหัวแตกเราไม่เหมือนกันคำคมนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อยากเป็นเบอร์ดี้จังเลยทำไมพี่ถึงอยากเป็นกาแฟหรอเพราะว่าเบอร์ดี้ที่หนึ่งในใจคุณไงล่ะพี่เป็นที่หนึ่งในใจเปล่าเป็นได้แค่ที่สองอ่ะเพราะว่าหนูมีผัวแล้วน้อคลิปเมื่อคุณนั่งเครื่องบินครั้งแรกคนขับเครื่องบินมันเมาหรือเปล่าวะเป้าหมายมีไว้พุ่งซ่อนครับอ้ายมันจะมีเพื่อนบางคนที่แบบผมยืนอยู่เฉยๆแล้วเพื่อนที่อยู่ใกล้ก็เอาสติ๊กเกอร์ตบฟรีมาติดที่หลังผมแล้วผมก็โดนตบทั้งวันเลยใช่เพื่อนมันเป็นการแกล้งที่เพอร์เฟคที่สุดแหละส่วนผมโดนแกล้งอะไรบ้างนั้นผมโดนสติ๊กเกอร์ตุ๋ยตูดฟรีคุณปั่นสล็อตแล้วแตกแต่ผมกวนตีนเมียแล้วหัวแตกเราไม่เหมือนกันคำคมนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เมื่อผมพบว่าเราควรใช้เวลาบนลู่วิ่งวันละ60นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีกูใส่เต็ม8ชั่วโมงเลยเพื่อนกูต้องสุขภาพดีมากๆแน่นอนเลยบนลู่วิ่งเขาให้ออกกำลังกายไม่ใช่ให้มานอนแบบนี้มันจะสุขภาพดีได้ไงล่ะเว้ยและเพื่อนที่ตะโกนบอกผมว่าศัตรูอยู่หลังต้นไม้รอบที่ลานเพื่อนมันอยู่หลังต้นไม้ยิงมันสิวะเฮ้ยมึงไม่เห็นต้นไม้เหรอหน้ามันอยู่หลังต้นไม้ยิงมันดิผมที่พยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เห็นต้นไม้ต้นไหนวะเพื่อนต้นไม้ในเกมมีร้อยกว่าต้นน่ะกูหาไม่เจอผมที่ไม่ได้ฟังอาจารย์ว่าอาจารย์สั่งงานอะไรพอไปถามเพื่อนมันก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันเพื่อนครูสั่งงานอะไรวะเฮ้ยไม่รู้เพื่อนกูเล่นโทรศัพท์อยู่อ่ะครูสั่งงานอะไรเหรอเรียบร้อยครับติดศูนย์ทั้งคู่แน่นอนผมในวันหยุดที่อยากพักผ่อนแต่ก็ต้องทำงานส่งอาจารย์ไปด้วยแม้ว่ากูจะไปเที่ยวไหนกูก็ต้องหอบงานอาจารย์ไปทำด้วยนี่มันใช่วันพักผ่อนจริงๆมั้ยเนี่ยวันหยุดน้องๆได้ทำการบ้านกันมั้ยถ้าได้ทำการบ้านแสดงว่าวันนั้นไม่ใช่วันหยุดไอ้เธอนี่ตัวอะไรอ่ะก็นอนไงเราก็นอนนะนอนคิดถึงเธอทุกวันเลยเราก็นอนนะนอนกับผัวอยู่อ่ะชิบหายละแม่บอกว่ารอถูกหวยก่อนเดี๋ยวแม่ซื้อให้ผมที่นั่งรอได้ครับแม่ผมจะนั่งรอจนผมแก่ไปเลยแหละตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยเมื่อไหร่แม่จะถูกหวยวะเนี่ยพอมารู้ทีหลังว่าแม่ไม่เคยซื้อหวยเลยไม่POV เมื่อคุณล็อกห้องเรียนไม่ให้ครูคณิตศาสตร์เข้ามาครูคณิตศาสตร์ไม่เปิดประตูใช่ไหมกูพังแม่มเลยมึงจะให้กูสอนดีๆเลยจะสอนทั้งน้ำตาครูครับนี่ไม่ใช่คาบของครูนี่มันคาบสังคมครูจะมาสอนคณิตไม่ได้ไม่กูจะสอนมึงต้องได้ความรู้เลยคุณครูถามคิ้วแปลว่าอะไรนักเรียนแปลว่าน่ารักค่ะแล้วทำไมเธอตอบว่าฉันก็หนูน่ารักดิคะหนูก็เลยตอบว่าเป็นหนูเองอะแบบนี้ก็ได้รู้วะโทรไปทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยนะเล่นเกมอยู่ครับกำลังสนุกภาพน่ารักจัดๆเลยอ่ะเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะเดี๋ยวเลิกละเลิกเล่นเลยเขารออยู่นะครับเลิกคุยกับมึงนี่แหละกูจะเล่นเกมต่อเอ้าการแต่งรถครั้งแรกของทุกคนคือเอาขวดน้ำมาใส่ตรงระหว่างล้อจักรยานแล้วมันจะมีเสียงแว่นแว่นแว่นนี่เลยคือการแว่นครั้งแรกของทุกคนไร้เม็ดหวานแล้วสรุปมันหวานหรือเปล่าวะหรือว่ามันแค่ไร้เม็ดเฉยๆแล้วมันหวานหรือว่ามันไม่มีเม็ดหวานเลยหรืออะไรเนี่ยช่วยเว้นวรรคให้ทีครับพ่อค้าผมงงเมื่อผมจะไปซื้อไก่ทอดหยุด1วันเมียติดซีรีส์มันยังดูไม่จบตอนเลยครับเลยไม่ขายวันนี้แบบนี้ก็ได้รู้วะนี่เมียนายดูซีรีส์อะไรวะทำไมมันนานขนาดนั้นวันพีชเพื่อนอู้กูกลับไปเกิดใหม่ดีกว่ากูไปกินแล้วไก่ทอดเมื่อผมบอกแม่แม่ครับผมอยากจะเป็นราชาโจรสลัดเออมึงจะเป็นอะไรก็เป็นนะมึงอ่ะเมื่อผมบอกพ่อพ่อครับผมจะเป็นราชาโจรสลัดเฮ้ยมึงว่าไงนะราชาโจรสลัดมีได้แค่กูคนเดียวเท่านั้นกูจะพิชิตแกนไล่แล้ววันพี่ต้องตกเป็นของกูเท่านั้นเรียบร้อยโดนพ่อดับฝันพ่อก็เป็นโจรสลัดเหมือนกันผมที่อยู่ม .6 รุ่นน้องม .1 นี่มันคนหรือไททันกันวะเนี่ยกูกลายเป็นมดไปเลยมันกินอะไรเป็นอาหารวะเนี่ยหลักเสาไฟหรือเปล่าวะวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมักมีเจ้าที่อยู่เสมอกูนี่แหละเจ้าที่กูขี้ได้ทุกที่มองไรมนุษย์กูจะขี้ตรงนี้จบกันว่าจะมาจุดธูปขอพรสักหน่อยขอกับกูนี่มึงเอากูไปเลี้ยงด้วยมานี่อเวนเจอร์พนันศึกจังวิทย์ปฏิบัติการ
ผมไปกินสเต็กเอ้ยสเต็กร้านคุณนี่อร่อยจังเลยนะคุณไปเอาเนื้อมาจากไหนมาทำเหรอครับพ่อครัวอ๋อพอดีเนื้อมันเหลือจากเพื่อนที่เป็นหมอนะครับมันไม่ใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมเขาเป็นหมอรักษาหมูนะครับแล้วก็มีวัวด้วยนะครับอ๋อแล้วไปกูนึกว่ารักษาคนThis is my kingdom come 疆场西中ว่าและไอ้จอซีน่านี่ฮ่านี่คือกระจกที่สะท้อนการโจมตีเวทมนต์ทุกรูปแบบพวกเขาให้เออเอาเฮ้ยถ้ามันสะท้อนเวทมนต์กูใช้ตีนก็ได้ว่าไม่มีเวทมนต์เดี๋ยวเวลาไปปกป้องหมู่บ้านแล้วสินะรอฉันก่อนนะทุกคนขอติดไฟแดงแป๊บนึงบ๊อบมีมารยาทแต่งท่อดังไว้ฟังคนเดียวพ่อกลัวคนอื่นลำคาญดีเลยเอามอเตอร์ไซค์มาจอดในห้องเก็บเสียงแล้วก็บั้นเสียงใส่ไมค์เพื่อฟังคนเดียวดีถึงจะเรียกว่าเด็กแว้นที่มีมารยาทถ้าเด็กแว้นไม่มีมารยาทล่ะพี่โดนสิบล้อข้าไปแดกช่างแอร์ในตำนานเพิ่มท่อแอร์มันแค่เปลืองตังค์อ่ะแต่ถ้ารักเธอจริงจังอ่ะมันช่างเปลืองใจอ่ะชุ้งรักนะครับจากช่างแอร์คนที่ติดแอร์นี่คือเปลืองตังค์กับเรื่องไร้สาระแบบนี้ได้ไงวะเนี่ยมากินย่างบาร์บีคิวที่บ้านกูไว้เพื่อนเราบาร์บีคิวแปลกๆนะเพื่อนอ๋อเก็บมาจากหลังภูเขาน่ะเห็นว่ามันสวยดีเลยเอามาทำดีนะที่ระเบิดมันด้านถ้ามันไม่ด้านแล้วก็ช่างมาเล็กเต้นโพนี่เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับม้าจะมากูจริงๆเหรอทำไมไม่เหมือนกูในชีวิตจริงเลยวะกูอยากแต่งหน้าแบบนั้นบ้างติดกายแล้วม้ากูอยากมีพลังแห่งมิตรภาพเพื่อนฉันฝันว่าฉันได้แต่งงานกับคนที่ฉันชอบด้วยแหละแล้วนายล่ะความฝันของผมสไปเดอร์แมนสตอร์ในจอในฝันกูมีแต่มีมอะเพื่อนนี่แหละคนชอบมีมก็จะฝันเห็นมีมบ่อยๆครับนี่คือเครื่องชาร์จสมัยใหม่แค่วางโทรศัพท์ลงไปโทรศัพท์ก็ชาร์จได้แล้วเครื่องชาร์จสมัยผมกูต้องแกะแบตออกมาเพื่อเอาไปคีบแล้วก็เสียบปลั๊กไฟอะนี่ไงชาร์จแบบไร้สายของจริงใครทันเครื่องนี้บ้างคอมเมนต์ทีนะครับผมทันอยู่นะครั้งที่ผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอ้อวันนี้ท้องฟ้าสวยเลยไหนมองดูซิมันจะมีลายน้ำแปลกๆติดอยู่บนท้องฟ้าไม่รู้ทำไมนะครับผมใครที่เคยมองท้องฟ้าแล้วเป็นภาพแบบนี้บ้างคอมเมนต์ทีนะครับเกมเมอร์ที่ชอบขับรถจะเข้าใจภาพนี้ไม่นะอย่าคิดจะทำแบบนั้นเชียวนะไปเลยเพื่อนเหินฟ้าขึ้นไปเลยเด็กปีหนึ่งที่เรียกผมว่าพี่เฮ้ยพี่ครับตึกนี้ไปทางไหนเลยครับผมที่อยู่ปีหนึ่งเหมือนกันไม่รู้ว่าเรื่องของมึงอะเมื่อแม่บอกให้ทำข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดสิใส่ใบตองอะลูกไม่ใช่เอาถุงข้าวต้มมามัดแบบนี้นั่งเล่นเกมครึ่งวันสบายสบายนั่งทั้งวันยังได้เลยนั่งทำงานครึ่งชั่วโมงโอ้ยปวดหลังจังเลยรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเวลาเล่นเกมนั่งทั้งวันยังได้แต่พอเวลาทำงานครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ไหวแล้วนั่งเล่นเกมครึ่งวันสบายสบายนั่งทั้งวันยังได้เลยนั่งทำงานครึ่งชั่วโมงโอ้ยปวดหลังจังเลยรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเวลาเล่นเกมนั่งทั้งวันยังได้แต่พอเวลาทำงานครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ไหวแล้วเมื่อแม่บอกให้ทำข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดสิใส่ใบตองอะลูกไม่ใช่เอาถุงข้าวต้มมามัดแบบนี้ Peace up Peace up A-Town Yeah Peace up Peace up Yeah Yeah สาวคนนี้กำลังร้องไห้มันบอกมันมีบ้านมันมีรถพบสาวว่ายน้ำฉันไม่น่าเชื่อมันเลยอ่ะใช่ครับมีสาวว่ายน้ำมีรถมีบ้านครบและมันอยู่กับฉันเถอะไปสัตวแพทย์ถามคุณรู้วิธีใส่กล้วยให้แมวของคุณใช่ไหมใช่ครับผมรู้วิธีใส่กล้วยให้แมวของผมนะแมวกูกลายเป็นภาษาตะปาปามแล้วถ้ามึงจะใส่กล้วยแบบนี้มึงส่งกูไปบวชดีกว่าอยากจะไปรอตัดไปทำไมอ่ะไปทำไมอ่ะอยากเสือกเรื่องกูออกจากแหมมออกจากแหมมอยากไปอยากไปจะไปแดกไก่ไอซียูเคฟซีไม่ใช่ไอซียูไอซียูผมมึงตายไรเปรตเกมเมอร์ที่ชอบขับรถจะเข้าใจภาพนี้ไม่นะอย่าคิดจะทำแบบนั้นเชียวนะไปเลยเพื่อนเหินฟ้าขึ้นไปเลยเป็นเงาะเงาะอะไรอ่ะเงาะโรงแรมครับเขามีแต่เงาะโรงเรียนมึงบ้าอะไรเงาะโรงแรมเนี่ยฮะแล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วอ่ะชั้นบนครับแล้วชั้นล่างอ่ะยังสร้างไม่เสร็จครับโรงเรียนมึงลอยฟ้าเหรอเคยรู้เรื่องเจ้าเงาะป่าไหมเคยเงาะป่าเนี่ยเขาแต่งงานกับใครนะรถอะไรรถกระบะอยู่
ื่อทำปากกาตกในห้องเรียนมันจะหายไปหายสาบสูญแล้วก็หาไม่เจออีกเลยอย่าคิดว่าจะได้เจอมันอีกถ้ามันหล่นลงไปใต้โต๊ะนะไม่อยู่กับเพื่อนก็อยู่กับครูไม่อยู่กับครูก็อยู่กับถังขยะอยากกินพิซซ่ากินยังไงกินยังไงอยากกินสุกี้กินยังไงกินยังไงอยากไปอยากไปถ้าคุณลุงไปผมได้กินฟรีคนเราต้องอยู่ยังไงให้เป็นสุขครับก็อยู่เลยพฤหัสไปก็จะเป็นสุขอยากไปโลตัสไปทำไมไปทำไมอยากไปบิ๊กซีไปทำไมไปทำไมผมที่ขอพรจากเจ้าที่ให้ถูกรางวัลที่1แลกกับไข่1ล้านฟองแต่เป็นไข่ปลาเพราะรู้สึกของเจ้าที่มึงจะเอาจริงเหรอฮะนี่มึงจริงจังใช่มั้ยใช่ครับผมเราก็ต้องเหลี่ยมๆนิดนึงกับเจ้าที่นะเมื่อคุณเผลอไปชมแม่ว่าทำข้าวผัดอร่อยเมื่ออาหารของคุณทั้งอาทิตย์นั้นโอ้ว้าวคุณได้กินแต่ข้าวผัดคุณไม่ได้กินเมนูอื่นเลยแม่คงจะคิดว่าทำอร่อยแค่จานเดียวกูเลยทำอันนี้ให้กินทั้งหมดเลยละกันนี่คือวงจรชีวิตของแมวตอนเด็กเป็นแมวน่ารักตอนโตเป็นแมวเต็มวัยตอนโตขึ้นไปอีกกลายเป็นขนมปากตอนย้ายไปอยู่วัดคอสเพลย์เป็นถังแก๊สแล้วครับเรียนอยู่ปออะไรแล้วป.3ครับป.3ทับอะไรทับกุ้งครับป.3ทับกุ้งครับแล้วมีทับอย่างอื่นมั้ยไม่มีครับมีชั้นมึงชั้นเดียวเอ้ยลุกไปทีเพื่อนไม่กูไม่ลุกกูจะนอนตรงนี้ลุกไปลุกออกจากกูใช่ครับเวลาแมวมันนอนทับอกมันจะหนักเป็นพิเศษเลยแล้วเราก็ลุกไม่ขึ้นด้วยคอสเพย์เป็นถังแก๊สขนาดเนี้ยใครจะไปยกมึงขึ้นวะคนเราถูกออกแบบมาให้กินอาหารตอนดึกไม่งั้นอ่ะตู้เย็นจะมีหลอดไฟไว้ทำไมอ่ะโอ้ใช่แมนแล้วผมมาแล้วหลอดไฟมีไว้เฮ็ดยังเมื่อผมเห็นรถฟอร์ดภาพในหัวของผม Ford Ranger เสียงพิกิตโทนี่ว่ะเมื่อผมเห็นรถนิสสันภาพในหัวนิทานอ่านสนุกสำหรับเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะเราเบื่อก็หาอะไรทำดิเราอยากอยู่คนเดียวอ่ะก็ไล่พ่อแม่ออกจากบ้านดิเราไม่อยากอยู่กับแกแล้วอ่ะเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันสักหน่อยกูไม่เลือกแล้วก็ได้เหี้ยตัวเองอะน่ารักที่สุดเลยยัดแม่ลองนับ1ถึง10ให้เราฟังหน่อยดิ1 2 3นับให้ถึง10ดีนับต่อพี่5 6 7 8 9 10ครบไหมไม่ครบขาด4มึงตั้งใจแหละจุดเริ่มต้นของงานใหญ่มักเกิดในเวลาที่เราจนตรอกทั้งสิ้นเราผ่านจุดคับขันที่สุดมาแล้วพูดตรงๆก็คือนอกจากชีวิตแต่ละคนแล้วคงไม่มีอะไรให้เสียมากกว่านี้อีกจึงต้องเดินหน้าต่อไปต่อสู้ฟันฝ่าแมวผมหายอ่ะช่วยตามหาแมวผมด้วยแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันสีอะไรเดี๋ยวป้ายก็บอกลักษณะให้ชัดเจนกับที่อยู่ติดต่อหน่อยครับพูดสิให้พูดอะไรพูดออกมาพูดอะไรพูดเลยมาเร็วพูดมาเลยให้ผมพูดอะไรเลยพูดเลยนะพูดออกมาพูดออกมาอีกท่านนี่คือหนัง Transformer คำแปลของมันหม้อแปลงไฟฟ้าจากหนังสงครามหุ่นยนต์กลายเป็นหนังซ่อมไฟกฟผ.ซะงั้นผมที่นั่งรอก๋วยเตี๋ยวป้ามาเสิร์ฟอ้ายก๋วยเตี๋ยวจะคือหอมแท้ขอขอเห็นซิมน้ำจะค่ำในบ่นั่งทาโดนขึ้นกันได้นี่ขอซิมนะครับแมวมันจ้องจะเล่นก๋วยเตี๋ยวคุณอยู่ครับผมมีครบแล้วชีวิตนี้มีทั้งบ้านบริวารแล้วก็รถนี่แหละ3สิ่งที่ผมต้องการอ่ะผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วผมมีครบแล้วถ้าจะเอาแค่นี้จริงๆมันก็เพียงพอล่ะครับคนอื่นแต่งตัวละครในเกมหล่อเทสดีหนุ่มมากเกาหลีสุดๆพบได้แต่งตัวละครในเกมไอ้มีบ่ไอ้จักเม็ดบ่ไอ้กูนึกว่าคนสูบมาแค่นี้มึงเมื่อวานเนี่ยไปกินอาหารเกาหลีมาดีจัดๆเลยเมนูใหม่ว่ะกินอะไรมาวะแจ่วฮอนส์เพื่อนมันมีด้วยเหรอวะเมนูนี้นี่ไงเพื่อนแจ่วฮอนส์นะมันเรียกว่าแจ่วฮอนไม่ใช่แจ่วฮยอนมึงจะมาอาหารเกาหลีได้ไงล่ะเนี่ยถ้าเนื้อย่างก็ว่าไปอย่างการเรียนภาษาที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดคือการคุยกับเจ้าของภาษาคนที่เรียนภาษาแมวเหมียวเหมียวแมวเหมียวเหมียวเหมียวโพ
โป่งผมที่พยายามจะห้ามเพื่อนไม่ให้ไปสารภาพรักกับเขาเพราะเขามีแฟนแล้วเพื่อนอีกคนที่อยู่ข้างหลังผมแต่เดินเข้าไปเลยเพื่อนสารภาพมันออกมาซะถ้าไปสารภาพตอนนี้เราจะไปสารภาพตอนไหนล่ะถึงเธอมีผัวแล้วเราก็จะรักเหมือนเดิมอ่ะมีผัวแล้วพี่ก็จะรักแมวผมหายอ่ะช่วยตามหาแมวผมด้วยแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันสีอะไรเดี๋ยวป้ายก็บอกลักษณะให้ชัดเจนกับที่อยู่ติดต่อหน่อยครับถ้าอยากกินซาลาเปาแซ่บๆ เดี๋ยวได้ซาลาเปาทำไมหน้าตาแปลกๆเมียวๆเมียวๆเบอร์เป็นกินซาลาเปากับขนมจีบเมียวๆโอ้ไม่นะซาลาเปาไส้แมวนี่บนผู้บ่าวกินแมวรีเทิร์นผู้ชายคนอื่นกับกระจกวันนี้แต่งตัวออกเดทไปหาสาวต้องหล่อไว้ก่อนอ่ะผมกับกระจกจะเป็นลาแปลงร่างเป็นมาสไลเดอร์ไปปราบเราลายเลยสินาแปลงร่างใช่ครับแต่ก่อนผมก็เคยเป็นเวลาส่องกระจกทีไรผมชอบจะแปลงร่างทุกทีเลยครับมีใครเคยทำบ้างครับคอมเมนต์ดีนะฮะผมที่นั่งรอก๋วยเตี๋ยวป้ามาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเจ้าขึ้นหอมแท้ขอขอเห็นซิมน้ำจะค่ำในบอลนั่งทาโดนขึ้นกันแน่นี่ขอซิมนะครับแมวมันจ้องจะเล่นก๋วยเตี๋ยวคุณอยู่ครับวัวหายให้แจ้งความข้าวยากก๋วยเตี๋ยวก็ได้กำขี้สกปรกดูสิสาวๆพี่มีเงินเยอะมากเลยอ่ะเงินเยอะจนล้นกระเป๋าเลยทีเดียวอ่ะฮะไปอยู่กับพี่นะน้องความเป็นจริงกูใช้การพับเอาให้มันมีแบงค์หลายๆอันนี่สิเขาถึงเรียกว่ารวยตัวจริงหลุดไอ้ร้านเนื้อย่างนี่มีเมนูอะไรบ้างวะบุฟเฟ่เนื้อ379บุฟเฟ่เนื้อเด็ก199บุฟเฟ่อะไรนะบุฟเฟ่อะไรนะมันไม่ใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมตอนผู้หญิงแต่งหน้าอย่ามาเร่งนี่เป็นมารยาทขั้นพื้นฐานคุณแต่งหน้าชั่วโมงนึงแล้วไม่ใช่เหรอถึงฉันจะแต่งหน้า10ชั่วโมงเธอก็ต้องนั่งรอฉันเงียบๆว่าไงอะไรเวลาเรียกต้องเรียกเป็นตัววะจะบ้าเหรอพระต้องเรียกเป็นองค์สิจะไปเรียกเป็นตัวได้ไงมีนะเพื่อนแล้วพระอะไรวะพระยันชนะนี่ไงตัวนึงก็กอไก่ตัวนึงก็ขอไข่เห็นไหมเรียกเป็นตัวจริงๆด้วยครับมุกเสียวครับแล้วเวลากบร้องมันร้องยังไงวะก็ร้องอบ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 ไงเพื่อนไม่ใช่วะมันร้องยังไงวะมันร้องมูฮ่า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 เออใช่เพื่อนมันร้องมูฮ่าฮ่าฮ่ามนุษย์บอกโอ้ยร้อนจังเลยอ่ะทำไมไม่มีฝนตกบ้างวะท้องฟ้าเสกฝนมาเอ้าฝนจะตกทำเพื่ออะไรล่ะกลับบ้านไม่ได้ผ้าก็ตากไว้รถก็พึ่งล้างมันจะตกลงมาทำไมวะเนี่ยพอรู้สึกของท้องฟ้าแล้วกูต้องทำเช่นไรเพื่อให้มึงสบายใจล่ะครับบอกว่าร้องกูก็ฝนตกให้พอฝนตกมึงก็บอกว่าตกทำไมมนุษย์เนี่ยเอาใจยากจริงๆเลยนี่มันมนุษย์ธรรมดาหรือมนุษย์เมียกันแน่วะสัตว์บกอะไรใหญ่กว่าช้างวะเพื่อนเอช้างน่าจะใหญ่สุดแล้วนะน่าจะเป็นไดโนเสาร์มั้งไม่ได้ย้อนไปไกลขนาดนั้นแล้วตัวอะไรวะช้างชุบแป้งทอดหนาขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ใหญ่กว่าช้างอยู่ดี What the hell วันจันทร์วันพุธวันศุกร์เป็นวันอะไรวะเพื่อนก็เป็นวันธรรมดานี่แหละแค่เรียกชื่อวันเฉยๆไม่ใช่วะเป็นวันอะไรวะวันเว้นวันฮะไม่เข้าใจหรอกลองไปดูปฏิทินดูเมื่อมีขอทานมาขอเงินคุณโอ้ยพ่อหนุ่มขอเศษค่ารถให้ลุงหน่อยลุงอยากกลับบ้านพอดีผมไม่มีเศษเหรียญเลยครับไม่เป็นไรพ่อหนุ่มสแกนจ่ายได้ลุงมี QR code เดี๋ยวนะสมัยนี้ขอทานเขาใช้ QR code ในการขอทานกันแล้วหรือวะเนี่ยสมัยผมยังใช้กระป๋องกับกะลามะพร้าวอยู่เลยแต่ว่าสมัยนี้การขอทานเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะจ๊ะคุณต้องทำงานเท่านั้นถึงจะได้เงินเข้าใจเมื่อคุณเริ่มต้นเล่นเกมแนวต่อสู้เป็นครั้งแรกศิลปะแห่งการต่อสู้ประชามั่วแรงกดไปเลยใช่ครับเกมบางเกมกดมั่วๆมันก็ชนะบอสได้เฉยการเริ่มต้นเล่นเกมผมก็เล่นแบบนี้แหละครับช้างกลัวอะไรวะเพื่อนกลัวคนมั้งเพราะว่าคนมันอาจจะไปเบียดเบียนช้างและช้างก็กลัวไม่ใช่วะกลัวอะไรวะกลัวชิงกับฉาบทำไมอ่ะชิงฉาบตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซ่ล่ามทีชอกระเชิงกูเอามึงไปต้มดีกว่าวิ่งเร็วเลยวะ run
ทำไมคุณอยากเป็นนักบินอวกาศครับเพราะสาวๆชอบนักบินอวกาศไงล่ะทำไมโทรศัพท์ตกน้ำไปแล้วถึงลอยไม่ได้วะเพื่อนเพราะว่าโทรศัพท์มันหนักพอตกน้ำไปปุ๊บมันก็จมเลยดิไม่ใช่ว่ะเพราะอะไรวะเพราะโทรศัพท์ติดฟิล์มกันลอยมันเลยลอยไม่ได้ลอยขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันกันลอยอยู่มุกเสียวอะจังหวัดอะไรในประเทศไทยรวยที่สุดวะเพื่อนกรุงเทพมั้งเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองใหญ่คนรวยน่าจะอยู่เยอะไม่ใช่ว่ะจังหวัดอะไรวะจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงมันเป็นเพชรเลยนะเพื่อนโหรวยแน่นอนเออใช่รวยก็รวยผมตอนป.สองหลังจากโกหกเพื่อนในห้องสำเร็จว่าผมไม่ได้เป็นคนตด ฉันอีกคาดเดาไม่ได้สิจริงที่นายกล้าเชื่อคำลวงหลอกของฉันเงินเหรอนายเป็นช่างโง่เขลาสิจริงทุกวันเนี่ยผมไม่เคยเช็คมือถือแฟนเลยนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ไว้ใจนะแต่กลัวมันพูดว่าเอาของมึงมาดูบ้างสินี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่เช็คโทรศัพท์แฟนของผมสักทีเพราะมันจะเช็คของผมด้วยจะอาบน้ำไปทำไมอ่ะในเมื่อปลามันอยู่ในน้ำทั้งวันอ่ะมันยังคาวเลยอ่ะก็แสดงว่าถ้าเราอาบน้ำเราก็จะตัวเหม็นอาจารย์เฮ้ยไปกินตับเด็กมานานแล้วไม่กินจริงด้วยหรอครับถ้าจะไปขอนแก่นต้องขึ้นรถที่ไหนต้องไปที่บขสเพื่อนไปได้ทุกจังหวัดเลยแหละไม่ใช่วะแล้วขึ้นรถที่ไหนวะก็ขึ้นที่ประตูสิ nope. ถ้ามึงไม่ขึ้นประตูรถมึงจะขึ้นรถได้ไหมล่ะกวนตีนกูอีกแล้วหรอวะมูฮะมูฮะมูฮะในป่ามีเห็ดกี่ชนิดวะเพื่อนก็มีหลายชนิดนะทั้งเห็ดหูหนูเห็ดเฟืองเห็ดมะพร้าวก็มีหลายเห็ดอยู่ไม่เพื่อนมีแค่2ชนิดทำไมวะมีเห็ดที่กินได้กับกินไม่ได้มีแค่2ชนิดเท่านั้นเองเพื่อนแต่ว่าคนอย่างมึงมีแค่ชนิดเดียวชนิดไหนวะชนิดที่จะโดนต้มมึงจะต้มกูอีกแล้วมานี่เลยลืมอะไรทำให้เราตายได้เลยเพื่อนลืมมองรถก่อนข้ามถนนลืมมองบันไดก่อนเดินลงประมาณนี้เหรอมั้งไม่ใช่ว่ะแล้วอะไรวะลืมหายใจ Bruh. ถ้าเกิดลืมหายใจขึ้นมาตายทันทีเลยนะมึงจะได้หายใจวันสุดท้ายวันนี้แหละมึงมานี่อะไรเอ่ยยิ่งซักยิ่งสกปรกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาไปซักมันก็ต้องสะอาดสิทำไมมันถึงสกปรกอ่ะมีนะเพื่อนยิ่งซักยิ่งสกปรกอะไรวะน้ำซักผ้าไงเพื่อนสกปรกตรงไหนอ่ะให้น้องๆไปลองซักผ้าดูสิว่าน้ำซักผ้ามันสกปรกหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ต้องลองเองนะทุกคนเมื่อญาติพี่น้องมาบ้านแล้วทักผมเอ้ยเธออ้วนขึ้นเยอะเลยนะน้ำหนักไม่เกี่ยวใส่เดียวในหมดตัวเองผอมตายละเอ้คำแรกก็ไปถูกชะตาละนี่แหละคือสาเหตุที่กูไม่อยากจะพาญาติเข้ามาในบ้านเท่าไหร่ถ้ารถสีแดงชนกับรถสีเหลืองจะกลายเป็นสีอะไรวะเพื่อนก็กลายเป็นสีส้มไงสีแดงบวกสีเหลืองเท่ากับสีส้มไม่ใช่ว่ะแล้วเป็นสีอะไรวะสีถลอกชนกันซะขนาดนั้นสีถลอกแน่นอนกวนตีนกูแล้วมึงกวนตีนกูแล้วพระอะไรไม่ควรเล่นเด็ดขาดวะเพื่อนเราไม่ควรเล่นกับพระอยู่แล้วพระเขาก็มีกิจของเขานี่มันมีอยู่พระหนึ่งเพื่อนที่เล่นไม่ได้พระอะไรวะพระนันมึงอย่าไปเล่นพระนันนะติดงอมแงมเสียเงินไม่รู้ตัวเออใช่แนะนำน้องๆอย่าไปเล่นพระนันกันนะตอนนั้นเอ้ยตัวเล็กน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยมานอนอบอุ่นน่ารักตอนนี้เออตัวไม่เล็กแล้วมึงหนักเป็นกิโลแล้วเพื่อนเอ้ยหมดอะไรวะถึงกูจะเป็นถังแก๊สเคลื่อนที่แต่มึงก็ต้องรักกูนะเออก็ได้ก็ได้เพื่อนเพื่อผมกำลังแกะขนมเพื่อจะกินเพื่อที่อยู่ข้างๆกินอะไรเนาะแซ่บๆมาเนาะกินน้ำเนยคำเดียวคำเดียวคำเดียวจริงๆครับมันเหลือให้เรากินแค่คำเดียวไอ้เพื่อนมันจ้องจะเล่นขนมคุณอยู่อยู่เมืองอะไรวะเพื่อนไปนั่งไกลๆไม่ได้มันจะมีด้วยเหรือเมืองที่นั่งไกลๆไม่ได้เมืองอะไรวะเมืองซิดนีย์มึงต้องซิดนีย์ซิดอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนมุกภาษาอังกฤษอีกแล้วงาฮ่าฮ่าฮ่ามูฮ่าฮ่าฮ่าอาหารอะไรถ้าอยากกินต้องจอดรถรอก็อาหารตามสั่งทั่วไปนี่แหละก็ต้องรอแม่ค้าทำไม่ใช่เพื่อนแล้วอาหารอะไรวะผักบุ้งไฟแดงถ้ามึงผ่าไฟแดงไปมึงโดนตำรวจจับแน่มึงต้องรอก่อนมึงถึงจะได้กินมุกอะไรของมึงเนี่ยมุกเสียวไงเพื่อนผีอะไรเข้าวัดได้วะเพื่อนผีมันเข้าวัดไม่ได้นี่มันกลัวพระไม่ใช่เหรอมีนะเพื่อนผีที่เข้าวัดได้ผีอะไรวะผีเสื้อดูดิมันบินเต็มวัดเลยอ่ะมันไม่กลัวพระด้วยมึงอยากกลายเป็นผีไหมไอ้แมวเปรตร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่บละมุนช่อง3ททบช่อง7ช่อง9ช่องไทยรัฐช่องวันช่องเวิร์คพอยต์ยังไม่มาสักช่องแต่รับรองว่าอร่อยแน่แวะก่อนสิเป็นการโฆษณาที่บอกตรงๆจริงๆสวรรค์คู่กับนรกน้ำตกคู่กับอะไรน้ำตกก็น่าจะคู่กับโขดหินมั้งมันก็ไหลผ่านโขดหินลงมาก็กลายเป็นน้ำตกไม่ใช่ว่ะแล้วคู่กับอะไรวะคู่กับก๋วยเตี๋ยวพอก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพูดมาแล้วกูก็หิวเลยอยากกินต้มแมวแซ่บๆมานี่ดิเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะทำอะไรผักอะไรอยู่ใกล้ๆแล้วเจ็บตัววะผักอีกแล้วแล้วผักอะไรวะผักตบไงถ้าเข้าไปใกล้มันตบมึงจริงด้วยนะว่าแล้วมันต้องมามุกนี้จริงๆแล้วฉันไม่อยากเป็นตัวตลกแต่เพราะหมูกรอบหมดผมจึงตลกกับมันดีมันมาแทนโจ๊กเกอร์คนใหม่ชัดๆบากี้กูเหมือนหนังผีขึ้นมาเลย
ผมเริ่มเปลี่ยนตัวเองโดยการออกกำลังกายทุกวันเมื่อผมหุ่นดีขึ้นจึงเริ่มรู้จักการแต่งตัวเอาล่ะได้เวลาแต่งตัวสวยๆแล้วการเปลี่ยนแปลงสำเร็จเป็นกลายเป็นโลลิหรือว่ากับดักนี่เองโอ้ไม่นะนี่มันราอูโอ้ยสตรีมเมอร์สาวน่ารักโอ้ยสตรีมเมอร์สาวน่ารักมึงเป็นใครเนี่ยกูคือพ่อมึงที่ปลอมตัวมาเป็นสตรีมเมอร์สาวให้มึงดูยังไงล่ะไอ้เด็กหมาพันอะไรมีอาวุธในตัววะเพื่อนหมาบ้าอะไรจะมาติดอาวุธวะอันนี้ไม่รู้จริงๆหมาอะไรวะหมาพันไทยหางดาบ nope. หางมันเป็นดาบเลยนะเพื่อนมึงระวังมันจิ้มมึงนะมันมีด้วยเหรอวะน้ำมันชนิดไหนลื่นที่สุดวะเพื่อนน้ำมันมันก็ลื่นหมดนั่นแหละแต่จะให้ลื่นที่สุดก็น่าจะเป็นน้ำมันดีเซลอะไม่ใช่วะน้ำมันอะไรวะน้ำมันพืชมันลื่นนังพลืชไปเลยอะโอ้โหลื่นมากเมื่อคุณเลเวลยังน้อยในเกมแต่อยากลองเก็บเวลกับมอนสูงๆตีมอนได้ครั้งเดียวมอนมันสวนกับกูเป็นมวยไทยไฟเลยผีมาเข้าฝันให้เลข87แต่หวยออก78มันเป็นเพราะอะไรวะเพื่อนจะบ้าเหรอผีตัวไหนจะไปรู้เลขหวยวะนั่นน่ะสิแล้วมันเป็นเพราะอะไรวะเพื่อนมึงโดนผีหลอกไงมันบอกว่าจะออก87แต่มันออก78มึงโดนผีหลอกกูโดนผีหลอกแล้วกูก็โดนหวยแดกสมน้ำหน้าอะไรเอ่ยขาเล็กๆใครๆก็ชอบใช้เอ้ยฉันจะพูดถึงขาเล็กๆอ่ะนะเพื่อนฉันขอตอบว่าตะเกียบไงเพื่อนขามันเล็กๆใครๆก็ชอบใช้กินหมูกระทะกันเอ้ากูก็นึกว่าสิ่งนั้นน่ะนี่มึงเกอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยวัดอะไรไม่ควรเข้าใกล้วะเพื่อนวัดร้างมั้งน่าจะมีผีเยอะไม่ใช่ว่ะหรือวัดอะไรวะวัตถุไวไฟมึงเข้าไปมึงโดนไฟไหม้แน่นอนมึงอย่าเข้าไปใกล้มันนะเออกูไม่เข้าใกล้มันแน่นอนวัตถุไวไฟเหรอเพื่อนมึงนี่แหละผู้หญิงซื้อแชมพูสำหรับผมแห้งเสียเฮ้ยนี่แหละขวดนี้แหละแล้วก็ไปซื้ออีกขวดนึงผู้ชายแชมพูแบบ6 in 1ใช้สำหรับทำความสะอาดผมหน้าตัวผมรถและก็ถ้วยชามกูบอกเลยว่าแชมพูนี่มันสุดยอดไปเลยสบู่ก้อนเดียวกูทำได้หมดทุกอย่างทั้งสระผมล้างตัวล้างเบอร์ล้างได้ทุกอย่าง all in 1กันเลยทีเดียวไม่ลูกกูไอ้ดำลูกกูพ่อพากูไปโดดน้ำหน่อยถ้าจะร้อนขนาดนี้อ่ะนี่แหละชีอะไรไปโรงเรียนทุกวันวะเพื่อนไม่มีหรอกแม่ชีว่าควรอยู่วัดสิมีนะเพื่อนชีที่ไปโรงเรียนน่ะแล้วชีอะไรวะ She is a teacher Nope ต้องไปโรงเรียนทุกวันเพราะว่าต้องสอนนักเรียน What คำถามภาษาอังกฤษก็มาไอ้เพื่อนมึงใส่เสื้อยี่ห้ออะไรวะเพื่อนดำเบมเท่จังโคม่าเพื่อนลบลิขสิทธิ์แบบ 100% เลยกูโคม่าอยู่ผักอะไรกินแล้วดีเลยวะเพื่อนผักทุกชนิดกินแล้วก็สุขภาพดีกันทั้งนั้นแหละมันมีชนิดนึงเพื่อนกินแล้วดีเลยอะไรวะมะกรูดทำไมอ่ะก็มะกรูดไงกรูดแปลว่าดีไงมึงอย่าเล่นภาษาอังกฤษได้ไหมโอ้ยผมปวดท้องจังเลยแม่ก็วันๆแกเอาแต่เล่นเกมไงนี่แม่กูมีปมอะไรเกี่ยวกับการเล่นเกมมากป่ะเนี่ยทำไมกูเป็นอะไรมีแต่บอกกูเล่นเกมมากเกินไปหมายความว่าอะไรวะเราเล่นเกมปกตินะฮะก็คิดปกติเหมือนทำงานทั่วไปเราเล่นเกมแบบลงแรงเอามันเข้าไปในผู้ไม้สิวะแต่เวลาเล่นเอาวีในคอมผมจะเกรงในพิเศษหรือว่าเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่มันจะเกรงมากๆที่เล่นเกมเพื่อคลายเครียดหรือว่าเล่นเกมไม่เครียดกว่าเดิมหมาอะไรหน้าเหมือนหมูวะจะบ้าเหรอหมาอะไรจะหน้าเหมือนหมูหมาก็เป็นหมาสิมีนะเพื่อนแล้วหมาอะไรวะหมาปู่ฮะก็หมูป่าไงหมูไปละมึงซื้อไอติมเพื่อกินไอติมเหรอ nope. ไม่ซื้อไอติมเพื่อกินไม้อะใช่ใช่อะไม้มันอร่อยกว่าไอติมซะอีกอะนะใครเคยแทะไม้เวลากินไอติมหมดบ้างครับสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยนะเราเล่นเกมปกตินะฮะก็คิดปกติเหมือนทำงานทั่วไปเราเล่นเกมแบบลงแรงเอามันเข้าไปในผู้ไม้สิวะแต่เวลาเล่นเอาวีในคอมผมจะเกรงในพิเศษหรือว่าเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่มันจะเกรงมากๆที่เล่นเกมเพื่อคลายเครียดหรือว่าเล่นเกมไม่เครียดกว่าเดิมคำว่าแฮนี่มันแปลว่าอะไรวะเพื่อนช่วยกูด้วยที่มันเป็นเส้นดำๆชอบเกาบ่อยๆน่ะอ๋อหมออ้อยผมไม่กินถั่วแล้วจะใส่ถั่วในกะเพราผมทำไมเนี่ยนี่เลี้ยงให้เป็นตัวหนังสือเลยว่าผมไม่ชอบกินถั่วคนชื่อใหม่มีลูกชื่ออะไรวะเพื่อนก็ไม่รู้สิแล้วแต่เขาจะตั้งอะแต่กูรู้นะว่าเขาชื่ออะไรแล้วชื่ออะไรวะชื่อคลื่นเพื่อนเพราะว่าคลื่นลูกใหม่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าพวกผีร้ายมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่น่ากลัวส่วนผีมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่เป็นมิตรไม่ให้คนอื่นกลัวแล้วไอ้ตัวนี้นับเป็นผีประเภทไหนเหรอครับมันจะออกมาทุกๆเที่ยงคืนเลยครับโอ้ไม่ผีเกมะม่วงอะไรกินไม่ได้วะมะม่วงเน่ามั้งมันเน่าแล้วมันกินไม่ได้ไม่ใช่วะแล้วมะม่วงอะไรวะมะม่วงมันเดี๋ยวมะม่วงมันก็กินได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้เพื่อนเพราะมันเป็นของมันไม่ใช่ของเราเราจะกินได้ไงล่ะ What the hell เมื่อถึงวิชาพละศึกษากูนี่จะวิ่งให้เร็วที่สุดเพราะกูคือเด็กขี้แอ๊กยังไงล่ะสาวมองกูเพียบเลยข้างสนามเฮ้ยวิ่งเร็วเมื่อคุณเห็นหลุมแต่ชะลอไม่ทันแล้วเฮ้ยนั่นมันหลุมซิ่งไปเลยละกันหลุมอะไรงี่เง่ากูดอมวิน85ไอเวนจะไม่มีการชะลออะไรทั้งสิ้นขี่ผ่านไปเลยครับผ
ผมตอน10ขวบหลังจากปิดไฟในห้องใต้ดินวิ่งสิครับมึงตามกูไม่ทันหรอไอ้พี่ใส่4คูณ100เลยครับนึกว่าใครวิ่งตามนั่นหลังเมื่อโลกใบนี้ไม่มีใครจูให้ปากอุลตร้าแมนอย่างกูก็ต้องกลับมาเลี้ยงไก่ที่ทุ่งนากูเหมือนเดิมกลับมาเป็นชาวไร่เกษตรกรนี่อุลตร้าแมนจะตกงานกันหมดโลกเลยเหรอเนี่ยเมื่อแม่คุณซื้อของมาให้โดยที่ไม่บอกคุณหน้าตายังโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้นะจ๊ะนี่แม่ซื้อของไม่เข้ากับหน้าตาผมเลยแต่ผมก็ชอบนะเอ้ยสายคิตตี้นี่หว่าตอนที่เราจะนอนแล้วดันคิดถึงเรื่องผีพอดีแต่กูจะนอนยังไงง่วงก็ง่วงไฟก็ปิดไม่ได้กูกลัวผีผมตอน10ขวบหลังจากปิดไฟในห้องใต้ดินวิ่งสิครับมึงตามกูไม่ทันหรอไอ้พี่ใส่4คูณ100เลยครับนึกว่าใครวิ่งตามนั่นหลังเมื่อคุณจะเข้ากลุ่มอะไรสักอย่างแล้วให้ตอบคำถามคนที่ตอบคำถามถูกแล้วแต่ไม่ได้เข้ากลุ่มเฮ้ยทำไมกูไม่ได้เข้าวะกูตอบถูกทุกข้อนี่วะคนที่ชมแอดมินว่าหล่อแล้วได้เข้ากลุ่มเลยกูนี่มันอัจฉริยะจริงๆแค่ชมว่าหล่อกูก็ได้เข้ากลุ่มแล้วอัจฉริยะเมื่อคุณเป็นร้อนไหนแล้วเผลอไปกินของเปรี้ยวงั้นโอ้แสบโอ้ใครที่เคยเป็นร้อนในอยากกินของร้อนอยากกินของเผ็ดและอยากกินของเปรี้ยวเรามักจะมีเพื่อนคนหนึ่งให้นี่มึงว่าแป๊บกูพิมพ์แป๊บโอเคเดี๋ยวกูนั่งรอ5นาทีต่อมาปาไม่มีอะไรแล้วมึงแล้วมึงจะทักมาทำไมว่ากูนั่งรอตั้งนานแล้วคนอะไรหัวแพงที่สุดวะเพื่อนจะบ้าเหรอใครจะมาขายหัวแค่ดูก็รู้แล้วว่าแพงเพื่อนแล้วคนหัวอะไรวะคนหัวล้านไง เป็นล้านเลยนะเพื่อนโคตรแพงเลยมุกเสี่ยวอะเดินผ่านร้านของเล่นต่ออายุ8ขวบของเล่นโคตรสุดยอดเลยโดยผ่านร้านของเล่นตอนอายุ28ว้าวของเล่นอะไรโคตรสุดยอดเลยแม้ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนเราก็ชอบของเล่นเสมอฮะกาอะไรอยู่ในนรกวะเพื่อนจะบ้าเหรอกาอะไรจะไปอยู่ในนรกมันต้องอยู่บนโลกสิมีนะเพื่อนแล้วกาอะไรวะกาทะทองแดง nope. เป็นไงอยู่ในนรกไหมเพื่อนใช่เพื่อนอยู่ในนรกแล้วมึงก็กำลังจะตามไปอันนี้ร้านอย่าให้สองอ่างเปานะลูกเอ้ยได้แบงค์พันแน่นอนเลยอย่าหลอกกูมีเด็ก6คนแล้วก็มีร่มกันฝนอยู่อันเดียวทำไมเด็ก6คนไม่เปียกวะเพราะว่ากางร่มในร่มไงล่ะพวกเขาก็เลยไม่เปียกไม่ใช่ว่ะแล้วทำไมไม่เปียกวะเพราะฝนไม่ตกเป็นไงล่ะมึงฝนไม่ตกปึ๊บไม่มีใครเปียกเลยพ่อถามแค่เล่นเกมอ่ะจะตะโกนอะไรกันนักหนาวะพ่อตอนดูบอลเอ้ยเตะเข้าไปเลยดิวบึกเสียงดังกว่ากูอีกนะพ่อเมื่อถึงวิชาพละศึกษากูนี่จะวิ่งให้เร็วที่สุดเพราะกูคือเด็กขี้แอ๊กยังไงล่ะสาวมองกูเพียบเลยข้างสนามเฮ้ยวิ่งเร็วสมองของผมเวลาอ่านมีมเลขกูนี่อัจฉริยะสามารถอ่านมีมเลขได้เข้าใจท่องแท้สมองผมในชั่วโมงเรียนเลขไงจองหมักสังได้กับแปะเมื่อมันเป็นวิชาเรียนผมเรียนไม่เข้าใจหรอกครับ nope. แต่พอเป็นมีมเมื่อไหร่ผมเข้าใจอย่างท่องแท้แน่นอนสมองของผมเวลาอ่านมีมเลขกูนี่อัจฉริยะสามารถอ่านมีมเลขได้เข้าใจท่องแท้สมองผมในชั่วโมงเรียนเลขไงจองหมักสังได้กับแปะเมื่อมันเป็นวิชาเรียนผมเรียนไม่เข้าใจหรอกครับ nope. แต่พอเป็นมีมเมื่อไหร่ผมเข้าใจอย่างท่องแท้แน่นอนอันนี้ร้านอย่าให้สองอ่างเปานะลูกเอ้ยได้แบงค์พันแน่นอนเลยอย่าหลอกกูเดินผ่านร้านของเล่นตอนอายุ8ขวบว้าวของเล่นโคตรสุดยอดเลยเดินผ่านร้านของเล่นตอนอายุ28ว้าวของเล่นอะไรโคตรสุดยอดเลยแม้ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนเราก็ชอบของเล่นเสมอฮะกาอะไรอยู่ในนรกวะเพื่อนจะบ้าเหรอกาอะไรจะไปอยู่ในนรกมันต้องอยู่บนโลกสิมีนะเพื่อนแล้วกาอะไรวะกาทะทองแดง nope. เป็นไงอยู่ในนรกไหมเพื่อนใช่เพื่อนอยู่ในนรกแล้วมึงก็กำลังจะตามไปตอนที่เราจะนอนแล้วดันคิดถึงเรื่องผีพอดีแต่กูจะนอนยังไงง่วงก็ง่วงไฟก็ปิดไม่ได้กูกลัวผีพ่อถามแค่เล่นเกมอ่ะจะตะโกนอะไรกันนักหนาวะพ่อตอนดูบอลเอ้ยเตะเข้าไปเลยดิวบึกเสียงดังกว่ากูอีกนะพ่อเรามักจะมีเพื่อนคนหนึ่งให้นี่มึงว่าแป๊บกูพิมพ์แป๊บโอเคเดี๋ยวกูนั่งรอ5นาทีต่อมาปาไม่มีอะไรแล้วมึงแล้วมึงจะทักมาทำไมว่ากูนั่งรอตั้งนานเมื่อคุณจะเข้ากลุ่มอะไรสักอย่างแล้วให้ตอบคำถามคนที่ตอบคำถามถูกแล้วแต่ไม่ได้เข้ากลุ่มเฮ้ยทำไมกูไม่ได้เข้าว่ากูตอบถูกทุกข้อนี่วะคนที่ชมแอดมินว่าหล่อแล้วได้เข้ากลุ่มเลยกูนี่มันอัจฉริยะจริงๆแค่ชมว่าหล่อกูก็ได้เข้ากลุ่มแล้วอัจฉริยะแล้วคนอะไรหัวแพงที่สุดวะเพื่อนจะบ้าเหรอใครจะมาขายหัวแค่ดูก็รู้แล้วว่าแพงเพื่อนแล้วคนหัวอะไรวะคนหัวล้านไง Bruh. เป็นล้านเลยนะเพื่อนโคตรแพงเลยมุกเสี่ยวอะมีเด็ก6คนแล้วก็มีร่มกันฝนอยู่อันเดียวทำไมเด็ก6คนไม่เปียกวะเพราะว่ากางร่มในร่มไงล่ะ พวกเขาก็เลยไม่เปียกไม่ใช่ว่ะแล้วทำไมไม่เปียกวะเพราะฝนไม่ตก เป็นไงล่ะมึงฝนไม่ตกปึ๊บไม่มีใครเปียกเลยเมื่อโลกใบนี้ไม่มีใครจูให้ปากอุลตร้าแมนอย่างกูก็ต้องกลับมาเลี้ยงไก่ที่ทุ่งนากูเหมือนเดิมกลับมาเป็นชาวไร่เกษตรกรนี่อุลตร้าแมนจะตกงานกันหมดโลกเลยเหรอเนี่ยผ
ผมตอน10ขวบหลังจากปิดไฟในห้องใต้ดินวิ่งสิครับมึงตามกูไม่ทันหรอกไอ้ไก่สี่คูณร้อยเลยครับนึกว่าใครวิ่งตามนั่นหลังเมื่อคุณเห็นหลุมแต่ชะลอไม่ทันแล้วเฮ้ยต้องเป็นหลุมซิ่งไปเลยละกันหลุมอะไรงี่เง่ากูดอมวิน85ไอเวนจะไม่มีการชะลออะไรทั้งสิ้นขี่ผ่านไปเลยครับผมตอน10ขวบหลังจากปิดไฟในห้องใต้ดินวิ่งสิครับมึงตามกูไม่ทันหรอไอ้พีไก่สี่คูณร้อยเลยครับนึกว่าใครวิ่งตามนั่นหลังเมื่อแม่คุณซื้อของมาให้โดยที่ไม่บอกคุณหน้าตายังโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้นะจ๊ะนี่แม่ซื้อของไม่เข้ากับหน้าตาผมเลยแต่ผมก็ชอบนะเอ้ยสายคิตตี้นี่หว่าเมื่อคุณเป็นร้อนไหนแล้วเผลอไปกินของเปรี้ยวงั้นโอ้แสบโอ้ใครที่เคยเป็นร้อนไหนอยากกินของร้อนอยากกินของเผ็ดและอยากกินของเปรี้ยวนี่คือนวัตกรรมใหม่โต๊ะที่นั่งได้พร้อมกัน2คนสามารถให้คู่รักของคุณนั่งข้างบนแล้วคุณก็นั่งข้างล่างแบบนี้ผมที่ซื้อมาใช้งานกูซื้อโค้กกับทาโก้มานั่งกินน่ะคู่รักอะไรงี่เง่ากูเป็นคนโสดดู Star Wars ดีกว่าพ่อยน้ำมันก็ขึ้นทุกวันก็เลยตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ครับรถไฟฟ้าจริงๆครับรถของการไฟฟ้าเลยแหละไม่ใช่รถไฟฟ้าแบบนี้รถที่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช่รถของการไฟฟ้านี่คือเงินของผมหลังจากไปซื้อกาแฟกินทุกวันกองกันขนาดนี้สร้างบ้านได้หนึ่งหลังเลยแล้วเนี่ยปลาอะไรขี้ไม่ออกวะเพื่อนปลาเป็นโรคกระเพาะมั้งถ้ามันเป็นโรคกระเพาะมันก็ขี้ไม่ออกไม่ใช่ว่ะแล้วปลาอะไรวะปลาไส้ตันเพราะไส้มันตันมันเลยอึไม่ออกเพราะว่ามันตันอยู่ในไส้ตอนนี้กูก็ขี้ไม่ออกเหมือนกันทำไมวะเพื่อนเพราะกูเห็นหน้ามึงนี่ไงเฮ้ยเพื่อนขอวับเอาวับมาให้กูหน่อยเมื่อคุณเปลี่ยนคำพูดท่านที่เคารพไม่ทราบว่าพอจะมีลิงก์ให้กับกระผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากได้ลิงก์นั้นจริงๆอ่ะเมื่อคุณพูดสุภาพขึ้นอีกท่านนักเดินทางข้าพเจ้าต้องการแหล่งที่มาของคำบอกเล่าดังกล่าวโปรดบอกสถานที่นั้นให้ข้าพเจ้าได้สนองความอยากรู้ด้วยเถิดสุภาพขั้นสุดขนาดนี้ต้องแจกวับแล้วปะมีคนอธิบายบางอย่างกับคุณ7รอบแล้วแต่คุณยังไม่เข้าใจและหวังว่าเขาจะให้อภัยกับความโง่ของคุณเฮ้ยไม่เอานะเพื่อนแค่ไม่เข้าใจเองอ่ะให้อภัยกันได้มั้ยผิด1ครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรแต่นี่มึง7รอบเลยนะไอ้เที่ยงคืนแล้วอยากกินสายไหมเด้สายไหมบ่ครับเอ้ยสายไหมถึงๆนะครับ10บาทกูไปกินแล้วกูหนีดิเขาว่ากันว่าไซบีเรียนเป็นหมาที่ฉลาดมากแต่เห็นหน้าแล้วเชื่อไม่ค่อยลงเท่าไหร่อ่ะมนุษย์ข้ากูละมนุษย์เนี่ยทำไมหน้าตามันดูเออได้บอกว่าเป็นหมาฉลาดวะเนี่ยกูแก้เป็นอย่างนั้นแหละแต่กูฉลาดมากเมื่อผมขอครูไปเข้าห้องน้ำแล้วครูถามว่าไปทำไมกูคงไปบิณฑบาตมั้งผมก็ไปเข้าห้องน้ำไงครูจะให้ผมไปทำอะไรเล่าถ้าผมไปห้องน้ำน่ะคิดสิครับครูคิดสิคิดฮ่าฮ่าฮ่ากูกลับมาอีกแล้วมึงจะกลับมาก็กลับมาเถอะกูเริ่มรำคาญละถามหน่อยเพื่อนรอยอะไรใหญ่กว่ารอยเท้าไดโนเสาร์วะรอยไดโนอาทิตย์มั้งน่าจะใหญ่กว่าไม่ใช่ว่ะแล้วรอยอะไรวะก็รอยไดโนเสาร์ลื่นไงถ้ารอยธรรมดามันจะเป็นรอยเท้าแต่ถ้าไดโนเสาร์ลื่นมันก็จะลากยาวไปเลยไปไกลส้นตีนกูไปกินขนมเค้กยังไงไม่ให้อ้วนวะเพื่อนไม่ได้สิกินขนมเค้กมันก็ต้องอ้วนสิน้ำตาลเยอะขนาดนั้นมีวิธีอยู่นะเพื่อนแล้วทำยังไงวะกินแค่คำเดียวไงที่เหลือก็เก็บไว้กินวันอื่นต่อเห็นไหมไม่อ้วนอาขัวมึงเอ้ยเมื่อคุณบอกเพื่อนคุณว่าคุณไม่กลัวผีถ้าเจอผีคุณจะซัดมันให้หมดสภาพผีแถวนั้น no. ว่าไงนะไอ้ชายกูนี่ผีประจำฟิตเนสยกเวทวันละ10ชั่วโมงมึงเสร็จกูแน่ขอถอนคำพูดได้ไหมเพื่อนสาวคนนี้กำลังร้องไห้มันบอกมันมีบ้านมันมีรถพบสาวว่ายน้ำฉันไม่น่าเชื่อมันเลยอ่ะใช่ครับมีสาวว่ายน้ำมีรถมีบ้านครบและมาอยู่กับฉันเถอะไม่หมาป่ากับหมีกำลังจ้องหน้ากันเพื่อจะเข้าปะทะกันสีหน้าผู้มันมันจะเอามันจะเอาสีหน้าไม่เข้ากับสถานการณ์เลยผมเล่นเกมเป็นทีมโอ้ยทำไมเบอร์สี่มาเล่นเกมจังวะเบอร์สี่บอกอ๋อขอโทษนะครับที่หนูเล่นโอ้ไม่เป็นไรครับผมโอเคอ่ะค่อยๆฝึกเล่นไปนะครับอย่าคิดว่าถ้าคุณล็อกจักรยานแล้วมันจะไม่หายไปมันหายไปแค่ส่วนที่ไม่ล็อกแต่ส่วนที่ล็อกยังอยู่โดนคนจะแบบว่ามึงล็อกล้อไปเลยดีกูจะเอาโครงรถจักรยานมึงไปก็ได้เมื่อคนที่ผมแอบชอบเดินผ่านหน้าผมและเพื่อนสิ่งที่เพื่อนทำไปเลยเพื่อนมันถึงโอกาสของนายแล้วเดี๋ยวให้กูเตรียมตัวก่อนไม่ได้หรือไงไม่ได้เพื่อนเวลาไม่รอช้าเดี๋ยวเธอจะไม่มีคนอื่นก่อนเพื่อนมักสนับสนุนเราเสมอในตอนที่เราไม่พร้อมเมื่อถึงวันสงกรานต์อันนี้ลุงให้500เอาไปซื้อขนมนะหลานลักว้าวขอบคุณครับนะแม่ของคุณเอามาให้แม่เดี๋ยวแม่จะเก็บไว้เองลูกใช้ยังไม่เป็นเอาไปแค่ร้อยเดียวพอเรียบร้อยครับถ้าแม่คุณเอาเงินคุณไปคุณจะไม่มีวันได้คืนว้าดึงเรียกเพื่อนชวนเล่นเกมเฮ้ยเพื่อน2ทุ่มเจอกันไว้เพื่อนผมได้กดสร้างทีมรอมันจนเช้านี่มันก็7:37เลยนะเพื่อนได้บอกว่าจะเล่นเกมกับกูไงเฮ้ยทีเพื่อนกูหลับเวลาเพื่อนทะเลาะ กันผมมักจะมีหน้าที่เฮ้ยมึงจะต่อยกูหรอมาดิไปกูก็ต่อยไปนานแล้วเพื่อนเอาเลยเอามันเลยใส่มันเลยเพื่อนรออะไรล่ะรอตัดริบบิ้นไงใช่ครับเป็นฝ่ายยุไม่เน้นบวกครับเน้นสร้างความร้าวฉานณห้องเรียนแห่งหนึ่งเพื่อนๆมีคนแอบชอบมึงว่ะจริงหรือว่าใครวะกูจะรู้ได้ไงมันแอบอยู่อ่ะกับปั้นแขนพร้อมลอยเข้าเบ้าตามึงแล้วมันได้
เมื่อมีคนถามว่าถ้าจบม.6จะเรียนต่อคณะอะไรคณะที่อยู่ในหัวผมคณะละครศาสตร์ให้กูไปอยู่กับคณะละครศาสตร์เธอถ้าจะสอบได้0คะแนนขนาดเนี้ยคำถาม50คะแนนครับเจมครับผมทอดสมอต้องใช้อะไรระหว่าง1เชือก2กระทะตอบครับเจมขอไว้บอร์ดได้ไหมครับได้ครับไว้บอร์ดเอาไปครับกระทะเรามีส่วนผมว่ากระทะครับเป็นคำตอบสุดท้ายโอ้ยพวกมึงเอาไว้บอร์ดมาทำอะไรกูอยากเห็นจะมาคุณเขียนชอบผมทุกวันหลังจากกลับมาถึงบ้านเล่นเกมโรบบ็อกดีกว่าเล่นเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วนอนดีกว่านี่เธอทำไมตัวเล็กจังอ่ะผมจะรู้ไหมครับว่าแต่ทำไมพี่สูงจังเลยอ่ะตีพ่อตีแม่มาได้ไงครับด่าพี่ว่าเป็ดเถอะถ้าจะพูดขนาดเนี้ยนี่คือสภาพผมที่ต้องขี้ห้องน้ำสาธารณะแล้วประตูมันล็อกไม่ได้ชึ้งตีนึงยันไว้อีกตีนึงก็ยกขาขึ้นเพื่อคลี่มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยอย่างกับฝึกวิชายิปมันเสียงอะไรหนูเมื่อกี้แมวหนูตดหรอไม่ใช่แมวไม่เสียงเมื่อกี้เสียงหนูตดหรอไม่ใช่ไม่คือเสียงมันดังแบบไม่ใช่ป้าถ้าหนูตดของคนอื่นก็น่าจะได้ยินนะไม่ใช่แค่ป้าคนเดียวอ่ะคิดว่าหนูตดแต่เมื่อกี้เสียงยังแบบเหมือนคนตดอ่ะตายแอบตดเองก็แบบมาบอกว่าหนูตดไม่ได้ตดก็ละครั้งหนึ่งมันเคยบินได้โอ้ใช่แปรงลบกระดานเนี่ยมันเคยบินได้ตลอดแหละวันไหนที่ครัวลมเสียนะมันมักจะบินว่อนไปทั่วห้องเลยแหละ This is พวงกุญแจโอ้นี่มันซุปเปอร์พวงกุญแจเลยดิวะไอ้ผีตัวนี้น่าจะติดไปกับรถนี้ทุกที่เด็กเสิร์ฟทานอาหารให้อร่อยนะคะเช่นกันครับพนักงานลูกค้าตรงข้างจริงเหรอเพื่อนที่มาด้วยผมกูทำอะไรผิดวะที่กูต้องชวนเขาไปกินข้าวด้วยไหมแค่เธอบ่นว่าหิวเราก็พร้อมออกไปหาของกินให้เธอไม่เลยคนมาทั้งหมู่บ้านเหมือนเปิดร้านขายของกินไม่อิ่มบอกผมได้เดี๋ยวผมซื้อเพิ่มให้อุ้ยว่าไงมึงกูดีกันแล้วนะกูอยากให้มึงขอโทษแฟนกูอะที่มึงด่ามันไปอะมึงว่าไงนะนี่กูเป็นหมาเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมมึงชอบทำให้กูเป็นหมาตลอดวะที่ใจมึงทำด้วยอะไรวะเนี่ยโอนให้แล้วนะคะได้ของวันไหนคะบล็อกกูไปละกูบิดโนสักกางเกงในมือสองออนไลน์โดนบิดได้ไงเป็นจังไหนแน่ลูกสบายดีบ่สบายครับแต่ปวดหลังนิดนึงอ่ะแม่นั่นแหละมึงเล่นแต่โทรศัพท์หลายมึงก็เลยปวดหลังเอาแม่มันเกี่ยวอะไรกันผมเล่นโทรศัพท์ผมก็นอนเล่นนี่วะผมไม่ได้ตีลังกาเล่นนี่แม่ไม่มึงเล่นโทรศัพท์มึงก็เลยปวดหลังอะไรอะไรก็โทษแต่โทรศัพท์ไปหมดผมจะเอารถ GTRพอจะซื้อเบนซ์ให้แกนะเขาจะเอา GTR แถมโรเล็กเรือนึงด้วยอีกจะเอา GTR แล้วเมื่อคืนน่ะแกตายไปทีนึงแล้วเนอะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าอีกได้ขับ GTR ถ้าแกขับ GTR แกตายโหไปแล้วก็อีกจะเอา GTRอาจารย์บอกเอาล่ะเปิดไปหน้า36นะเสียงอ่อนหมดเวลาดังนักเรียนฮะต้องขอโทษนะแต่ฉันไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งคุณอีกต่อไปอ่ะนี่เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วผมจะกลับบ้านไปเล่นเกมเมื่อวันนี้คุณเล่นกล้ามเนื้อขาวันต่อมากูลุกแทบไม่ขึ้นช่วยด้วยกูต้องขานไปโรงเรียนทำข้อสอบกับเพื่อนในห้องสอบเพื่อนบอกไม่ต้องรีบเพื่อนกูรอมึงได้อาจารย์ใครส่งแล้วไปทานข้าวได้นะครับสิ่งที่เพื่อนทำก๋วยเตี๋ยวจ้าฉันมาแล้วจ้าไปละบ๊ายบายเพื่อนขอให้นายโชคดีไม่มึงทิ้งกูก๋วยเตี๋ยวสำคัญกว่าเพื่อนเสมอครับพ่อแม่บอกว่าคิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำเลยลูกผมที่อยากเล่นเกมพ่อแม่ไม่ฉันจะไม่ให้นายเล่นเกมเด็ดขาดเอ้าแล้วพ่อจะพูดขึ้นมาทำไมวะเนี่ยโจทย์คณิตศาสตร์ถามว่าจงแสดงวิธีหาวัตถุ x ว่าหนักกี่กิโลกรัมสิ่งที่ผมทำมึงรู้จักคำว่าตาชั่งปะจะไปแสดงวิธีอะไรงี่เง่าแค่เอาของมาชั่งแล้วก็รู้น้ำหนักแค่นั้นจบคิดอะไรให้มันยุ่งยากคิดง่ายสิคิดสิคิดห้ามทิ้งขยะตรงนี้แล้วพวกกูทิ้งตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องงอ ใช่วะเขาไม่ทิ้งตรงนั้นกูมาทิ้งข้างๆก็ได้วะเมื่อเราออกจากบ้านแบตเหลือน้อยมากๆเลย power bank ก็เหลือ 0% แถมสายชาร์จหายอีกต่างหากต้นไม้ต้นนั้นก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีอะไรทำเหมือนย้อนกลับไปสู่ยุคหินแม่ตอนซักผ้าใส่นิดเดียวก็สะอาดเพื่อความประหยัดผมตอนซักผ้าเทแม่งไปหมดถุงเลยใส่หลายสะอาดหลายใส่หมดถุงไปเลยเสื้อผ้าสะอาดแน่นอนแม่เรียกปะทะพ่อเรียกพ่อเรียกมาดิหน่อยลูกแป๊บนึงดิเดี๋ยวกำลังตึงอยู่แม่เรียกมานี่หน่อยกำลังไปครับแม่รอผมแป๊บนึงเมื่อแม่เรียกเราจะรีบไปในทันทีเพื่อนบ้านมึงจอดรถตรงไหนวะกูจอดรถบนเพดานบ้านกูเพื่อนมาจอดได้กันไม่ล่ะเหลือว่างหนึ่งที่มึงจอดไปคนเดียวเถอะแล้วมึงจะจอดอย่างงั้นเท่าไหร่นะ30ครับ30ทำไมเสียงเด็กจังอ่ะมันเป็นคุยแหละแซ่บใส่แว่นละหรือเปล่ากูใส่แว่นตาออนตัดแล้วตัดพ่อตัดแม่มึงอ่ะลูกคนครับสอบถามหน่อยครับทำไมนาฬิกาปลุกอะถึงไม่ปลุกผมอะครับนาฬิกาปลุกที่ผมตั้งมันไม่ใช่นาฬิกาปลุกเพื่อนนั่นเป็นเครื่องคิดเลขเมื่อผมเห็นเพื่อนกำลังเล่นโทรศัพท์ของผมโอ้บอตเกอร์อย่านะมึงกูยังไม่ได้ลบประวัติการค้นหาเลยอย่าเล่นโทรศัพท์กูน
รื่องสยอง ROV เรื่องสยองหลาย EP เลยผมในตอนเด็กมันจริงๆเหรอพี่มันน่ากลัวมากเลยพี่เมื่อคุณตื่นนอนมาตอนดึกแล้วอยากดูเวลากี่โมงวะนี่มันตีสองนี่วะ no filter no IG no retouch หน้าสดแบบเออไปเลยสิครับรออะไรเรื่องสยอง ROV เรื่องสยองหลาย EP เลยผมในตอนเด็กมันจริงๆเหรอพี่มันน่ากลัวมากเลยพี่ครีมที่สั่งมาใช้งานดีมากครับใช้แล้วฝ้าหายเลยอ่ะคุณลูกค้ามีภาพไหมครับทางร้านจะขอเอาภาพไปรีวิวอ่ะครับเฮ้ยดีจังเลยอ่ะหายจริงๆครับหายเป็นแผ่นเลยฝ้าบนหน้าไม่ใช่ฝ้าบนเพดานไอ้ทั้งสองคนใครเนี่ยไม่ใช่อะไรเนี่ยคนหัวเขียวเนี่ยซื้อต้มกล้วยครับไม่ต้มควายอะไรนะต้มกล้วยไม่ได้ควายตอดอ้าวไม่ได้ต่อยกูป่ะต่อยนักเลงจังเลยครับเนี่ยแน่นอนสีหน้าของผมเมื่ออ่านลายมือตัวเองเดี๋ยวนะนี่กูใช้ส้นตีนหรืออะไรเขียนวะเนี่ยทำไมมันเล่นเป็นขี้ขนาดนี้วะเนี่ยเมื่อคุณได้จักรยานใหม่แล้วอยากจะอวดเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนี่จักรยานใหม่กูมึงโดเด็กซื้อมาเมื่อวาน 2,000 อ่ะอ้าวเรียบร้อยนั่งเล่นเกมครึ่งวันอ้ายสบายสบายนั่งทั้งวันยังได้เลยนั่งทำงานครึ่งชั่วโมงโอ้ยปวดหลังจังเลยรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเวลาเล่นเกมนั่งทั้งวันยังได้แต่พอเวลาทำงานครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ไหวแล้วผมเมื่อมีเพื่อนเป็นหมอแกเป็นใครจับฉันอะไรแกต้องจับอะไรฉันชื่อนางต่างๆทำไมเพลงนี้มันลอยขึ้นมาในหัวทุกครั้งเลยวะครูสั่งงานที่ทำให้เป็นเศร้าจังเลยเพื่อนไม่ให้ลอกโอ้เศร้ากว่าเดิมอีกกูไม่มีใครช่วยกูได้เลยแหละเฮ้ยเชคบอยวูดดี้ลองดึงที่หลังฉันสิอ่ะกูดึงก็ได้ชื่อกูกลายเป็นเชนซอแมนโว้ยหลบไปฮีโร่มาแล้วเมื่อพูดถึงพิงเวนอมสิ่งที่คนทั่วไปคิด this back pink venom this back pink venom hey back pink venom สิ่งที่ผมคิด this venom pink venom pink venom pink นี่มันเวนอมสีชมพูนี่หว่านี่คือสภาพผีในห้องตอนผมเริ่มตดไปขี้เหรอเพื่อนไม่ลูกกูใครทำลูกกูพ่อกูปวดขี้คนที่หลอนานเนี่ยเป็นพ่อของเธอนะไม่เห็นจะหล่อเลยเมื่อแบตมือถือผมเหลือน้อยผมจะชาร์จแล้วเล่นต่อเพราะรู้สึกของมือถือของคุณนี่มึงจะไม่ปล่อยให้กูพักเลยใช่ไหมให้กูพักบ้างเถอะมึงเล่นมาทั้งวันแล้วชาร์จกูทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เสียหายไม่ลูกกูใครทำลูกกูพ่อกูปวดขี้พ่อกำลังอาบน้ำอยู่ผมที่ปวดขี้รอเข้าห้องน้ำอาบเสร็จยังพ่ออาบเสร็จยังพ่อผมจะลาเร็วเมื่อพูดถึงการไปโรงเรียนไปเรียนเหรอ no. ไม่ไปนั่งขำกับเพื่อนใช่นี่แหละนั่งขำนั่งคาบเลย เมื่อแบตมือถือผมเหลือน้อยผมที่ชาร์จแล้วเล่นต่อเพราะรู้สึกของมือถือของคุณ no. นี่มึงจะไม่ปล่อยให้กูพักเลยใช่ไหมให้กูพักบ้างเถอะมึงเล่นมาทั้งวันแล้วชาร์จกูทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เสียหายอะไรนะทรงผมไม่มีผลต่อการเรียนแต่มีผลต่อการจีบผู้หญิงใช่แน่นอนต้องหล่อไว้ก่อนผู้หญิงถึงจะชอบ นี่หลับแล้วเหรออ่าฮะจำเรื่องผีที่นายฟังตอนกลางวันได้ปะกูนอนไม่หลับเลยไอ้สมองเวรนี่มันจะคิดขึ้นมาทำไมเนี่ยเด็กอ้วนมันดูไม่ดีงั้นเป็นเด็กดีไหมเมื่อแม่ติดสติ๊กเกอร์เพื่อไม่ให้ลูกมาเดินเล่นตอนกลางคืนถ้ามึงจะติดสติ๊กเกอร์ขนาดนี้นะเป็นกูก็ไม่ออกมาถึงแม้ว่ากูจะอายุ20ก็ตามหลอนใช่ไหมเมื่อคุณได้จักรยานใหม่แล้วอยากจะอวดเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนี่จักรยานใหม่กูมึงโดเด็กซื้อมาเมื่อวาน 2,000 น่ะเอ้าเรียบร้อยใครทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ลุกออกไปได้เลยนะครับเริ่มทำข้อสอบได้ทำเสร็จแล้วครับกูยังไม่ทันเขียนชื่อเลยตำนานเรื่องกูเป็นครูกูก็อ่านไม่ออกอ่ะผมไม่ผิดนะครูกูให้เวลาแค่5นาทีใครทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ลุกออกไปได้เลยนะครับเริ่มทำข้อสอบได้ทำเสร็จแล้วครับกูยังไม่ทันเขียนชื่อเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะครับ8ปีผ่านไปมาแล้วครับผมนี่มึงอาบน้ำถึง8ปีเลยหรือเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมึงก็ทำอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนเพื่อนอูมามิแน่นอนไปโรงเรียนแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะเรียนและทำการบ้านไม่เหนื่อยเพราะเดินขึ้นบันไดใช่นี่แหละเหนื่อยสุดๆไปเลยอะตอนอยู่ม .6 นะโรงเรียนผมอยู่ชั้น4นู่นน่ะวิชาคอมหรือวิชาแน่แนวง่ายๆจัดๆเลยว่ะกูชอบวิชานี้มากๆเลยอ่ะอยากเล่นคอมว่ะอยากเล่นเกมวิชาคณิตหรือวิทยาศาสตร์อย่านอนหลับดีๆนี่เองนอนแซ่บๆเลยพ่อแม่พี่น้องฉันโรโนอาโซโลฉันมาซื้อดาบเอาแบบสั้นหรือแบบยาวโนโซโลมึงมาถามซื้อดาบกับเด็กผิดคนแล้วล่ะเพื่อนและคำตอบสุดท้ายที่จะตอบมึงคือหมดครูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเวลานักเรียนเห็นขยะแล้วทำไมไม่เก็บกันแล้วครูเห็นทำไมครูไม่เก็บล่ะครับเพื่อนทุกคนในห้องWhoa!
าจารย์บอกว่าโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่สองสิ่งที่เพื่อนผมทำผมมาโรงเรียนเพื่อตามหาความฝันใช่ครับถ้าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองผมก็จะนอนแบบนี้แหละครับเพราะที่บ้านผมก็นอนแบบผมที่ในที่สุดผมก็ตามหาเพลงที่แล่นอยู่ในหัวผมมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าเพลงอะไรจนเจอนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเพื่อนเอ้ยฉันตามหานายมานานแสนนานกว่าจะได้เจอก็10ปีเข้าไปแล้วกูแก่แล้วแต่กูยังจำมึงได้เพื่อนมาบอกคุณว่ารอบนี้กูเลิกกับมันจริงๆแล้วนะอาทิตย์ต่อมากูไม่ได้เลิกหรอกกูโกหกมึงไปอย่างนั้นแหละกลับไปเป็นหมาเหมือนเดิมเถอะนะไม่มึงทำให้พวกกูเป็นหมาอีกรอบนึงเพชรดีกีเต็มบ้านกูแล้วเนี่ยเมื่อแฟนชมผมว่าทำอาหารอร่อยจังภาพที่คิดในหัวผงนัวผงนัวผงนัวแล้วก็ใส่ผงนัวใส่หลายแสบหลายเด้อคุณบ้าไปแล้วหรอบ้าไม่เคยบ้าอย่างนี้มาก่อนด้วยบอกฉันมาว่าเธอชอบฉันเธออยากจะคบกับฉันแค่นั้นนะทุกอย่างจบแต่งงานกันไหมอ่ะฮะไม่เอาเอ๊ะเมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรนะแต่งงานกันไหมแต่งค่ะคนอื่นนอนดึกคุยกับแฟนนั่งทบทวนตัวเองแล้วก็ร้องไห้ผมในตอนดึกๆมีอะไรแซ่บๆในตู้เย็นกินไหมนะชักหิวขึ้นมาแล้วสิตีสองตีสามเนี่ยใช่ครับผมไม่สนอย่างอื่นนอกจากของกินตอนเวลากลางดึกเมื่อศัตรูในเกมยิงคุณตุยไปแล้วแล้วเก็บปืนและอนิเมะของคุณไปความรู้สึกของคุณปืนฆ่าใครอย่าแตะกูจะตามล่ามึงและเก็บปืนในเมฆกูขึ้นมาให้ได้กูตังไปตั้ง 2,000 นะคนที่เล่นไมค์ครับปากัวบันไดมีแค่เนี้ยจะให้กูขึ้นยังไงวะถ้ามาเล่นในชีวิตจริงเนี่ยกูเล่นไม่ได้เลยนะเนี่ยผู้ที่ชมผมว่าผมเรียนเก่งเก่งมากๆเลยหลานชายผมที่ลอกเพื่อนมาดีจังเลยอยู่ดีๆกูได้รับคำชมเฉยกูลอกเพื่อนมาทั้งดุ้นเลยแหละผมที่เช่าหอพักและโดนผีหลอกแฮ่เอ้ยเดี๋ยวไม่กลัวกูเหรอไม่กลัวนะเจ้าของบอกว่าตอนมึงยังมีชีวิตอยู่มึงไม่มีใครเอามึงไม่มีเงินเก็บแถมค้างค่าเช่าคิดว่ากูจะกลัวผีขี้แพ้อย่างมึงเหรอไม่มีทางหรอกความรู้สึกของผีโอ้ยมึงด่าซะกูอยากไปเกิดใหม่เลยวะเพื่อนเอาล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโปรเจกต์ทอยกันนะเปอร์เซ็นต์แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ไม่ถึง2นาทีนะครับหลับครับผมใครที่เป็นคนนอนยากหรือว่าหลับยากนะครับอัดเสียงครูคณิตศาสตร์ตอนสอนในโรงเรียนแล้วเอามาเปิดฟังที่บ้านครับนอนหลับแน่นอน 100% นายทำอะไรใครเครียดเวลาเศร้าๆเหรอเพื่อนฟังเพลงเพื่อนแต่นายก็ฟังเพลงตลอดเลยนี่ก็กูเศร้าตลอดเวลาไงเพื่อนทุกคนมีแฟนแล้วยกเว้นกูผมตั้งชื่อในเกมว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อขู่ให้คนอื่นเกรงกลัวแฮะมันต้องกลัวกูแน่ๆในเซิร์ฟเอเชียมันกลัวคนญี่ปุ่นแน่นอนคนญี่ปุ่นในเกมทำไมไอ้หมอนั่นมันตั้งชื่อว่าแปลงสีฟันไดโนเสาร์ซอสนินจาวะชื่อมันน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยปัญญาอ่อนมากกว่าวิธีทำความเข้าใจผู้หญิงบทแรกหนังสือปึกใหญ่ขนาดนี้กูอ่านมาครึ่งเล่มกูยังไม่เข้าใจผู้หญิงเลยผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากที่สุดแล้วล่ะครับพูดถึงการรักษาสุขภาพดัมเบลธรรมดาเลยโอ้ยไม่ที่ยกน้ำหนัก10กิโลโอ้ยไม่เครื่องออกกำลังกายแบบยกเซตโอ้ยไม่ไอ้กินร้านหมูกระทะใช่เลยนี่คือการรักษาสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตยังไงล่ะต้องกินหมูกระทะวันละ1ชุดผมที่เพิ่งซื้อของกินมาเพื่อนที่อยู่แถวนั้นเฮ้ยเพื่อนรักแฮมเบอร์เกอร์ได้น่ากินดีนี่ขอสักคำหน่อยจะเป็นไรไปเอ้คำเดียวนะเพื่อนนะใช่คำเดียวกูจะกินคำเดียวแล้วมึงก็ไม่ได้กินเลยผมที่ได้ใบสั่งยาลายมือหมอหมอมาเขียนเชี่ยอะไรลงไปอยู่เลยเชฟคนหนึ่งกูบอกแล้วไงกูบอกมึงว่าอย่าเลื่อยไงกูหัวเลื่อยไม่ให้กูเลื่อยแล้วมึงจะให้กูทำยังไงวะผมบอกเพื่อนว่าฉันไม่ชอบกินเผ็ดนะเพื่อนอาหารนี่มันเผ็ดหรือเปล่าไม่เพื่อนไม่อาหารนี่ไม่เผ็ดเลยลองกินดูสิผมที่กินเข้าไปว้าได้บอกว่าเผ็ดว่าโอ้มันเรียบร้อยครับโดนเพื่อนหลอกสิ่งที่คนอื่นเห็นเป็นโต๊ะเรียนเอาไว้สำหรับเรียนเอาหนังสือไว้ข้างในแล้วก็ตั้งใจเรียนสิ่งที่ผมเห็นแต่เวลานอนแซ่บๆแล้วแหละที่นอนนุ่มๆของฉันใช่ครับพอถึงคาบคณิตศาสตร์ทีไรผมจะมองมันเป็นเตียงนอนทุกทีมีใครเคยนอนในห้องเรียนบ้างครับคอมเมนต์ทีนะครับผมเคยนอนครับผมพอตื่นมาทุกคนหายหมดเลยเมื่อผมได้ของเล่นมาใหม่นอนกอดทั้งคืนเลยถ้าจะไม่ให้นายหายไปไหนหรอกนะของเล่นของฉันเมื่อผมปวดที่แต่ครูบอกว่ารอให้จบคาบก่อนครูครับมันอีกแค่2นาทีเองให้ผมไปไม่ได้เหรอไม่ได้นักเรียนต้องอยู่ให้ครบชั่วโมงนะไม่งั้นครูไม่เช็คชื่อก็ได้ครับครูแต่ว่ามันมาแล้วเรียบร้อยครับขี้แตกคากางเกงต่อเมื่อผมนั่งรถกับเพื่อนแล้วมันบ่นว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าแล้วเบาได้เบาเพื่อนกูยังอยากมีชีวิตอยู่ถ้ามึงจะขี่200ขนาดนี้มึงปล่อยกูลงปั๊มไหนก็ได้นะเพื่อนเวลาเพื่อนโกรธหรือว่าเวลาเพื่อนเสียใจอย่าไปนั่งรถกับเพื่อนครับเพราะเสี่ยงอยู่ในอันตรายชีวิตอาจจะไม่ปลอดภัยหนูเกิดมาได้ยังไงเหรอครับดูคลิปวิดีโอนี่สิลูกโอ้โหนี่มันอะไรวะนั่นอิจฉาขี้ตาเธอจังอ่ะทำไมเหรอได้อยู่ในสายตาเธอตลอดเลยอ่ะเฮ้ยอิจฉาขี้โมกเธอจังทำไมอ่ะได้อยู่ในทุกลมหายใจของเธอน่ะอิจฉาฉี่เธอจังพ่อมึงจะพูดอะไรต่อพ่อมันได้อยู่ใกล้ของเธอน่ะกูบอกให้มึงพ่อไงมึงพูดทำไม
นะครูบอกกับผมว่าเธอได้4คะแนนเต็ม20เพื่อทั้งห้องขำผมเพราะผมสอบตกฮ่าฮ่าฮ่าไอ้นี่มันสอบตกว่ะเพื่อนครูที่บอกว่านั่นคือคะแนนที่สูงที่สุดในห้องเป็นไงภาพที่ส่งให้ครู vs ภาพที่เก็บไว้เองภาพที่ส่งให้ครูเนี่ยคุณครูผมแต่งตัวถูกระเบียบนะผมจะไปโรงเรียนแล้วภาพที่เก็บไว้เองเอ้ยหมาหนังโง่มึงไม่กล้ากัดกูหรอกเดี๋ยวท้าทายกูนะเดี๋ยวกูกัดตูดให้รูปหล่อเท่เป็นระเบียบไม่เก็บไว้ครับเก็บแต่รูปเพี้ยนๆเอาไว้อย่างเช่นรูปหลุดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเต็มโทรศัพท์เลยเมื่อพูดถึงกระดาษทดเลขในห้องสอบคณิตศาสตร์เอาไว้คิดเลขเหรอไม่ที่นี่เขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกนะเอาไว้วาดรูปเล่นใช่เลยนี่แหละไอ้น้องได้เวลาแสดงความสามารถของการเป็นศิลปินของนายแล้วผมในสายตาสาวๆรุ่นเดียวกันก็แค่ไอ้เนื้อแต่งตัวธรรมดาธรรมดานะไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยผมในสายตาของป้าร้านขายข้าวว่าไงจ้าสุดหล่อกินอะไรดีจ้าวันนี้มากินร้านป้ามาเนี่ยอยู่ดีๆก็หล่อเห็นไหมโดนชมว่าสุดหล่อทั้งวันเลยอ่ะป้าใจดีมากป้าก็เรียกแบบนี้ทุกคนนะโลกไม่ป้าทำลายความฝันผมกลุ่มของผมตอนเลือกว่าจะกินอะไรดีแล้วแต่มึงเลยเพื่อนแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยเพื่อนแล้วแต่มึงเลยเพื่อนเพราะเราไม่มีใครกินอะไรทั้งนั้นอ่ะผมเดินเข้าร้านอาหารแม่ค้ากินอะไรจ๊ะพ่อรูปหล่อก็รู้สึกว่าผมนี่เราหล่อขนาดนั้นเชียวเหรอครูบอกห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนนะนักเรียนเด็กหน้าห้องโอ้ยหิวมากท้องว่างชิบหายเด็กหลังห้องจานมาเลยเพื่อนจานมาเลยขนม10ห่อเอามาเลยเพื่อนหลังห้องเรียนกูนึกว่าร้านบุฟเฟ่ดีๆนี่เองเพื่อนที่ถามผมว่าทำไมมึงไม่ตอบแชทกูว่าเฮ้ยกูส่งคลิปไปตั้งเยอะแยะกูหลับอยู่เพื่อนมึงจะส่งอะไรมามึงส่งเลยเดี๋ยวกูดูทีหลังเมื่อผมได้ยินคนคุยกันและมีชื่อตัวเองอยู่ในนั้นฮะไอสมพงษ์น่ะมันขี้เกียจแล้วไม่ทำงานบ้านอ่ะใช่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 ตายว่าอีหยังเกาะฮะผมได้ยินสื่อผมเด้สิบ่บ่ให้ผมจังสี่บ่ได้เด้พ่อครูให้การบ้านมาถามว่าบิดามารดาแปลว่าอะไรครับบิดาก็กูนี่แหละแล้วมารดาล่ะครับมารดาก็แม่มึงไงนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะถามคำถามที่ให้การบ้านไปเมื่อวานนะในประกิจยืนขึ้นตอบครูสิครับครูบิดามารดาแปลว่าอะไรครับนักเรียนบิดาก็กูนี่แหละส่วนมารดาก็แม่มึงไงผมที่เหนื่อยจากงานแล้วอยากนอนยุงภายในห้องของผมโอ้ยมึงจะมาไล่ลำอะไรตอนนี้เงียบดิกูจะนอนไม่กูจะลำครูถามข้อนี้ตอบอะไรนักเรียน15ครับ15ครูทำเมินพอคนอื่นตอบ15ค่ะโอ้เก่งมากเลยนักเรียนคนรู้สึกกับผมแล้วมึงจะถามคนอื่นทำไมมึงทำไมไม่ถามอีนั่นคนเดียวเลยล่ะพ่อกูตอบถูกไม่บอกว่าถูกนี่มันลำเอียงนี่วะถ้านักเรียนไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมงั้นครูขอออกจากห้องแล้วนะคุณครูคะคุณครูลืมให้การบ้านนะคะเอาล่ะนักเรียนครูจะไปทำธุระนะอยู่เงียบๆกันหน้าในห้องอย่าเสียงดังเดี๋ยวครูกลับมาแป๊บเดียวนักเรียนแล้วจากครูเดินออกจากห้องไป5วินาทีพูดไปเอาวินาทีความวุ่นวายในห้องจะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นหลังครูออกไปประเทศญี่ปุ่นแขวนตุ๊กตาเพื่อไล่ฝนอ่ะฮะพอเข้าใจประเทศไทยแขวนผ้าเพื่อเรียกฝนใช่จริงเลยแขวนผ้าทีไรหรือว่าตากผ้าทีไรฝนมันจะมาทุกทีแม้รวมกระทั่งล้างรถกวาดหน้าบ้านหรือทำอะไรที่มันสะอาดฝนมันก็จะโผล่มาทันทีครับมันไม่ใช่ร้องแบบนั้นโอ้ยมาเจ๊ตา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 ตูนี่แหละช่วยกูด้วยพี่ลงเลยขอบคุณนะผมที่บอกว่าเราควรจะออกไปข้างนอกและพบเจอผู้คนให้มากกว่านี้ผมทุกครั้งที่มีเวลาว่างได้เวลานอนแซ่บๆเลยแหละเกลียดจังเลยวันนี้ไม่ออกไปแล้วกันเดี๋ยวเมื่อกี้ยังพูดว่าจะออกไปหาผู้คนนั่นนอกหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่นี่เอาเวลามานอนนะใช่เพื่อนหาประสบการณ์ใหม่ๆในฝันยังไงล่ะเกตมา2อาทิตย์แล้วแต่งตึงนักกินจังเลยอ่ะนี่คือกล้วยหลังจากซื้อกลับบ้านมา2วันเอ้าทำไมมันเน่าเร็วขนาดนี้วะเนี่ยอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต2อาทิตย์ไม่เน่าพอกูซื้อกลับบ้าน2วันเน่าเมื่อคุณเดินออกจากร้านโดยที่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเป็นธรรมชาติเข้าไว้นิ่งเข้าไว้นายไม่ได้ทำอะไรผิด ผมก็เคยฮะผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยผมเดินออกไปก็จะเขินๆหน่อยพ่อที่อยากให้ผมเป็นวิศวะแม่ที่อยากให้ผมเป็นหมอผมที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดไงล่ะฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยผู้หญิงบอกฉันชอบผู้ชายขาวๆอ่ะนะขาวพอหรือยังจ๊ะน้องสาวเมื่อคุณกำลังนอนเล่นโทรศัพท์แล้วทำร่วงใส่หน้าตัวเองสิเล่าคุณมันร่วงมาได้จังไหนนี่น้องครับมาดูวงพี่เล่นเหรอครับเปล่ามันต้องรอพ่อขี้ระหว่างรอพ่อขี้
ให้ขอได้หนึ่งเพลงขออยู่เงียบๆคนตีเหรอครับพี่จะเอาไหมอ่ะพี่ไม่อยากมีเรื่องพี่ไม่อยากแต่ผมอยากเฮ้ยนักเลงเหรอฮะอย่านักเลงขอร้องตีแม่งตีใครผมมีไม้เหรออย่าได้ปลาเปล่าไม่ได้เลยแล้วเองใช้เหยื่ออะไรอ่ะหนูใช้กบยางปลามันก็ไม่กินสิเองต้องใช้กบกระโดดกบตัวนี้เป็นกบไทยเราไม่จักไม่ทำฉาโดนฟ้าผ่ามันโดนหกให้ไอ้ชัดที่โดดเด้งเหมาะนะกับปัจจโดเด็กพี่ไม่เห็นนี่ใส่เลยมันใส่บูทูธฟิดอนเอามา20ไม่มี10บาทก็ได้เอามา10บาทก็ไม่มีกบุรีเยอะแข็งเรียกกูแกทำไมกบุรีเฮ้ยหาตั้งนานมาทำอะไรตรงนี้ฉันชื่อโกบุรีอย่างนั้นเหรอก็เออสิว่าไอ้ไข่ง้อหรือป่ะจำชื่อตัวเองไม่ได้ฉันชื่อคุโบตะเป็นญาติกับยันมาและยามาฮะเป็นแพทย์สนามในค่ายญี่ปุ่นที่โตโยต้าหลายยี่ห้อกบุรีจำคุโบตะไม่ได้คุโบตะไม่แปลกใจเท่ากับกบุรีจำชื่อตัวเองไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับกบุรีคุโบตะอยากมีอะไรให้รับใช้ครับมีปืนขายไหมมีจะเอาแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม่หรือแมกกาซีนแมกกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอแป๊บได้หมดมาทำไมมาส่งตัวหัวก็เปล่ามาแข่งกับ GTR เฮ้ยอย่ามาอำนะแกเข้าโค้งไม่เป็นด้วยซ้ำหาที่ตายเปล่าๆไม่เป็นไรหรอกฉันขับส่งเต้าหู้ที่นี่มา5ปีแล้วฉันรู้แต่ว่าแกเพิ่งจะได้ใบขับขี่นะเว้ยฉันชนะเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วด้วยฮะเฮ้ยคราวก่อนคือแกเองเหรอถามนักเรียนว่านี่พวกเธอลอกกันมาใช่ไหมทำไมคำตอบมันถึงเหมือนกันไปหมดเลยนักเรียนก็ครูให้การบ้านเหมือนกันนี่มันก็ต้องตอบเหมือนกันสิครับครูเออใช่วะทำไมกูคิดเรื่องนี้ไม่ถึงวะเอาล่ะพ่อหนุ่มยินดีต้อนรับเข้าสู่สวรรค์นะเฮ้ยฉันนี่คือสวรรค์เลยเนี่ยในการที่จะเข้าไปได้นั้นนายต้องให้คนที่นายตุยให้อภัยนายก่อนนายถึงจะขึ้นสวรรค์ได้สบายสบายผมไม่เคยฆ่าใครอยู่แล้วแต่ในที่นี้รวมถึงเกมด้วยนะเกมงั้นเหรอเกมเมอร์ทั้งหลายที่ได้ยินคำนี้ชิบกายแล้วกูฆ่าไปเป็นแสนตัวเลยกูต้องลงนรกแม่บอกมาชิมอาหารให้หน่อยสิลูกผมที่เดินไปชิมอาหารผมว่านะมันต้องใส่เกลือเพิ่มนิดนึงอะแม่งั้นเดี๋ยวแม่ชิมก่อนนะลูกแม่เดินไปชิมอาหารแม่ว่าไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะแล้วแม่จะถามผมทำเพื่ออะไรเมื่ออยู่ๆคุณก็แกะอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดแต่พอคุณประกอบกับเข้าไปใหม่มันนั่นเปิดไม่ติดซะงั้นคุณตอบอะไรลงไปเนี่ยกลัวการจอไปใส่ช่องแรมเฉยเลยครูถามที่เธอหาคำตอบด้วยวิธีไหนอ่ะเอากระดาษทดมาดูหน่อยสิไม่เลยครับครูคำตอบผมหามาจากตรงนี้แหละครับกระดาษไม่มีเอาโต๊ะไปทดก่อนครูมาบอกว่ามีคนได้คะแนน2เต็ม10ทุกคนในห้องมันเป็นใครวะทำไมไม่ได้คะแนนน้อยจังวะแต่ครูก็บอกว่านั่นเป็นคะแนนที่เยอะที่สุดในห้องนะชิบหายแล้วตกทั้งห้องเลยผมตอนเด็กที่บอกแม่ว่าอยากแวะซื้อขนมตอนอยู่บนรถแต่แม่ขับเลยแม่ขับเลยร้านขนมของผมแม่ขอโทษลูกครั้งหน้าก็แล้วกันนะโอ้ครั้งหน้าแล้วแม่นี่แม่ขับเลยไป7รอบแล้วนะครั้งหน้าก็แล้วกันลูกแล้วคำว่าครั้งหน้ามันก็จะไม่มีจริงอีกต่อไปแม่ก็ขับเลยอยู่ดีอ๋อนี่นายเป็นพนักงานใหม่แล้วนายมีเฟซบุ๊กไหมอ่ะทำไมฉันหาเฟซบุ๊กนายไม่เจอเลยอ่ะนั่นเป็นเพราะผมหาเฟซหัวหน้าเจอก่อนแล้วผมก็บอกหัวหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับ ป้องกันการเสื่อมตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อผู้หญิงตั้งชื่อโฟลเดอร์เพื่อเอาไว้เก็บงานโอเคฉันจะตั้งชื่อไฟล์ดีๆเข้าใจง่ายนี่ไงสวีทพิกเจอร์นี่รูปฉันกับแฟนตั้งให้เข้าใจง่ายแล้วก็จะหาได้ง่ายด้วยผู้ชายใช่ๆๆ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 ๆ
ไฟล์เหมือนเดิมผู้ชายก็ชอบอะไรง่ายๆครับและสุดท้ายก็หาไม่เจอ เมื่อคุณกำลังนั่งเล่นเกมแบบชิวๆแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้มีส่งงานอาจารย์อาทิตย์หายแล้วงั้นเอาไปทำพรุ่งนี้ละกันบิดครูคมๆแล้วก็ติดศูนย์ไปตามปริยายใครที่มีการบ้านนะครับรีบทำและรีบส่งจะได้ไม่ติดศูนย์จะได้เป็นอนาคตของชาติเหลือเวลาอีกตั้ง30วินาทีกลับมาเรียนก่อนพวกผมทั้งห้องอะไรครูแค่30วิก็ไม่ให้พวกผมเหรอ30วิมันก็มีค่านะมาติวคณิตศาสตร์กันดีกว่าหมอถามคนไข้ว่าทำไมเมื่อวานคุณไม่มาตามนัดนะครับคนไข้อ๋อโทษทีหมอพอดีเมื่อวานผมป่วยความรู้สึกของหมอฮะที่ไม่มาตามนัดก็คือป่วยคุณป่วยก็แทนที่จะมาหาหมอไม่ใช่เหรอทำไมมันย้อนแย้งกันจังเลยวะ
ี่คือผมเลิกเรียนแล้วไปเตะบอลกันเถอะการบ้านวิชาคณิตอังกฤษภาษาไทยและสังคมมึงสิไปไซด์มึงมาทำการบ้านก่อนกูเริ่มสงสัยแล้วว่าการบ้านมันจะเยอะไปไหนวันก่อนครับทำไมครับอึตั้งแต่6โมงเช้าแปลกตรงไหนอ่ะอึตอน6โมงเช้าผมตื่น7โมงน้ำไส้ผมไปโรงเรียนด้วยความสดใสแต่เมื่อไปถึงห้องเรียนแล้วเห็นคนในห้องปั่นงานอะไรสักอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนชิบหายแล้วในงานอะไรมาแล้วเนี่ยงานเก่ากูยังไม่ได้ส่งเลยชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วพวกเราทุกคนต้องทำดีเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์เป็นเรื่องที่สอนกันมาตั้งแต่จำความได้ชาวนครสวรรค์กูเกิดมากูก็คือสวรรค์เลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวชาวนครสวรรค์จะโชคดีไปไหนวะเนี่ยให้ไปชาวนครสวรรค์บ้างครับคอมเมนต์ทีนะครับคุณได้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่เกิดแล้วประกาศขอรับสมัครพนักงานเพื่อมาทำงานในบริษัทของผมสตาร์ท 75,000 บาท wow. คุณสมบัติที่ต้องการมีดังนี้ 1. ขี้เกียจทำงานมาออฟฟิศเพื่อมากินข้าวเที่ยงทำงานนิดหน่อยแล้วก็รอกลับบ้าน 2. เป็นคนชอบนอนตื่นสายเข้างานบ่ายๆได้ยิ่งดีอยากเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกว่าแต่มึงทำงานอะไรเนี่ยก็ทำงานธุรกิจส่วนตัวทำอะไรบอกไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันไม่ส่วนตัวผมที่กำลังเขียนรายงานแล้วรู้ตัวว่าทำผิดวิธีจึงต้องแก้ใหม่ทั้งหมดโอ้ชิบกายแล้วกูเขียนผิดนี่วะเพื่อนคนข้างๆที่กำลังเขียนตามว่าไงนะกูต้องแก้ใหม่หมดเลยงั้นเหรอเอาแล้วมึงลอกกูทำไมเอากูจะรู้กับมึงไหมกูก็ลอกมึงอ่ะมึงกินน้ำเปล่าเยอะขนาดนี้มึงไม่เมาหรือวะจะเมาได้ไงล่ะมึงฟังเสียงคอกูดิผมอาบน้ำแล้วทำแชมพูเข้าตาแต่ผมก็ไม่ยอมหลับตาเพื่อไม่ให้ผีในห้องน้ำนั้นมาหลอกผมได้เอ้กูจะไม่ยอมหลับตาเด็ดขาดกูรู้ว่ามึงอยู่บนเพดานหรือว่าซอกมุมไหนของห้องน้ำนี่แหละกูไม่ยอมหลับตาเด็ดขาดกูจะลืมตาแบบนี้ไปเลยใช่ครับเวลาอาบน้ำเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันมีผีหรือพลังงานอะไรบางอย่างจ้องมองเราอยู่มีหลายๆคนถามมานะฮะว่าออกกำลังกายวันไหนดีที่สุดนะฮะถ้าผมแนะนำเลยนะจะเป็นวันหลังนะฮะวันหลังค่อยออกวันนี้ก็แดกๆไปก่อนนะฮะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วตายไปแล้วนั่นแสดงว่าเป็นวิญญาณนะถูกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าผีแล้วมึงมาทำไมอ่ะมันหลอกมึงหลอกกูทำไมกูไปทำอะไรมึงกูทำตามหน้าที่แล้วเรียกกูทำไงอ่ะมึงก็ทำตามหน้าที่ของมึงสิหน้าที่ของกูทำอะไรหนีขอบคุณมากไอ้เชี่ยทำไมวันนี้คนไข้หน้าซีดจังเลยครับรู้สึกหมุนหมุนค่ะหมอบ้านหมุนใช่ไหมหมุนเงินไม่ทันค่ะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วตายไปแล้วนั่นแสดงว่าเป็นวิญญาณนะถูกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าผีแล้วมึงมาทำไมอ่ะมันหลอกมึงหลอกกูทำไมกูไปทำอะไรมึงกูทำตามหน้าที่แล้วเรียกกูทำไงอ่ะมึงก็ทำตามหน้าที่ของมึงสิหน้าที่ของกูทำอะไรหนีขอบคุณมากไอ้เชี่ยสปีกไทยขนมหวานขนมถ้วยขนมถ้วยคงคงควรควรคอยคอยธนูถ้วยคงควรคอยธนูถ้วยคอยคอยแคทธนูถ้วยคอยคอยแคทกินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหมอะไรครับกินด้วยได้ไหมหรือว่าที่เราปวดหลังอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะเราแบกความน่ารักของตัวเองไว้เยอะจนเกินไปวะข้าวเหนียวข้าวหน่อยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอู้ชาชาเด้อู้บะชาทำไมอู้บะชาเมื่ออาจารย์สอน3ชั่วโมงรวดโดยไม่พักสมองของผมพักบ้างก็ได้นายจาน CPU ผมร้อนเหลือเกินร้อนยิ่งกว่าเล่น ROV ตอนช่วงเที่ยงคืนเมื่อคุณทำคำตอบถูกทุกข้อแต่ลืมขีดเส้นใต้อาจารย์มันผิดฉันไม่ให้คะแนนเธอไปขีดเส้นใต้ตรงคำตอบไม่ทำไมแค่ไปขีดเส้นใต้คำตอบมันก็ผิดแล้วเหรออาจารย์ใช่ๆฉันจะให้เธอติดศูนย์หน่วยแหละไม่มาแชร์วิธีล้างกระทะง่ายๆใส่น้ำในกระทะบอกคนอื่นว่าต้องแช่ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ลืมมันไปรอให้คนอื่นมาล้างแค่นี้ก็ล้างกระทะแบบง่ายได้แล้วใช่ๆไม่ต้องล้างเองรอให้คนอื่นมาล้างนั่นแหละคือวิธีล้างกระทะแบบผมชายบอกผู้หญิงเนี่ยอ่อนไหวจริงๆเลยนะผู้ชายตอนแพ้เกมตึงแล้วอีกฝั่งบอกอีซี่ไอ้เด็กนี่มึงชนะแล้วมึงก็ทำกลางมาพิมพ์อีซี่ใส่กูมึงโดน ข้าแต่เป็นคนป่าคนดอยไม่ใยดีต่อลาภยศสรรเสริญ ขอเตรียมอยู่แถวนี้ดื่มน้ำชาดีกว่าโลกนี้ไม่มีเทวดาแต่เราได้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่บนสวรรค์ไม่ยิ่งดีหรอกเหรอกูของจริงกูข
มึงต้องโดนส่วนตีนกูแน่ๆยาวเฮ้ถ้าเราไม่เล่นฟุตบอลแล้วเราจะเล่นอะไรแทนล่ะเวลาพักเที่ยงยังเหลืออีกต้อง30นาทีโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วก็แค่เปลี่ยนไปเล่นอะไรที่เด็กสมัยใหม่ชอบเล่นกันแบบฟรีไฟไม่กะโลบอกกูตายดีกว่าเฮ้ถ้าเราเมื่อถึงเวลาตอนเช้าที่จะต้องไปเรียนโอ้ยกูไม่อยากตื่นเลยพอนอนต่ออีกแป๊บนะเมื่อผมเห็นเพจโรงเรียนประกาศวันเปิดเทอมเฮ้ยมันจะเปิดอะไรเร็วกันนักหนาวะจุดแค่2เดือนเรียนอีก8เดือนกูไม่อยากไปโรงเรียนงานที่คุณครูสั่งโอ้โหมหาศาลคะแนนที่ครูให้นี่เอาไปแค่นี้นะครูให้แค่นี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะไม่ครูผมทำรายงานมา10เล่มให้คะแนนแค่10นี่มันรังแกกันชัดๆฮัลโหลใครโทรมาวะฮัลโหลมีพัสดุมาส่งครับนายจะส่งผิดบ้านแล้วครับแล้วคนสั่งชื่ออะไรครับกูรับชื่อนายสุดหยิกดกดำครับผมชื่อสุดทนขนทลอมทะแลมครับอยู่ด้วยอ๋อนายจะส่งผิดบ้านผมตอนเด็กที่นอนดูการ์ตูนอยู่แม่มาบอกว่ารีบขึ้นบ้านนะลูกเดี๋ยวดึกๆผีจะมากินตับนะผีที่เป็นมังสวิรัติแล้วกูจะไปกินตับลูกมึงเพื่อมึงนี่ก็พูดมั่วไปเรื่อยมึงไม่ถามกูหรอว่ากูเป็นมังสวิรัติหรือเปล่าเอ๊ะอะไรก็ให้กูกินตับลูกมึงอย่างเดียวเลยเอ๊ะชาวนี้ทำไมมึงใส่มาโรงเรียนเลยวะฮัลโหลบายมึงอยู่ไหนเนี่ยทำไมมึงไม่มาโรงเรียนวันนี้วันเสาร์เพื่อนเอาเหรอเมื่อถึงเวลาตอนเช้าที่จะต้องไปเรียนโอ้ยกูไม่อยากตื่นเลยขอนอนต่ออีกแป๊บนะตอนแรกกูก็คิดว่าตัวเองโง่คณิตศาสตร์นะแต่จริงๆแล้วกูโง่ทุกวิชาเลยนี่ว้าว่าแล้วทำไมกูทำข้อสอบไม่ได้แล้วกูตกทุกวิชาเลยวันนี้มันเกิดลูกลูกอยากได้อะไรเหรอจ๊ะผมอยากเลี้ยงหนูครับดูที่แม่คิดไอ้หนูแฮมสเตอร์น่ารักดูที่ผมอยากได้คาปิบาร่าหมามะพร้าวไงแม่นี่แหละผมอยากเลี้ยงหนูตัวนี้นี่แหละใครๆก็เรียกคาปิบาร่าเพราะว่าคาปิบาร่าเป็นโคตรเฟี้ยวเลยวันนี้เชฟขอนำเสนอผ้าขี้ริ้วผัดซอสมักกะโรนีปารีสอินเดอะพอลิเบสมองนี่เมนูบ้าอะไรดิเชฟกูเห็นแต่ผ้าขี้ริ้วโรยด้วยพริกกับมะนาวเอามันเป็นเมนูปารีสนะครับผมจะกินไหมครับไม่กินอ่ะเชิญมากินคนเดียวเลยผมตอนนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำโรงเรียนแล้วได้ยินเสียงคนเดินมามันจะเปิดประตูห้องกูไหมวะมันจะรู้ไหมว่ากูอยู่ในนี้แล้วมันจะแอบดูกูหรือเปล่าวะโอ้ยเสียวเด้เป็นอะไรที่ท้าทายมากครับในการเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนเนี่ยคือเพื่อนบ้านของผมนึกว่าหมามาแอบขี้ในสนามบ้านเขามันไม่ใช่หมาแต่เป็นกูนี่แหละผมตอนหยิบอาหารขึ้นมาจากพื้นในเวลาแค่ 4.99 วินาทีแบคทีเรียโกรธสุดๆไปเลยอ่ะกูยังไม่ได้ทันแทรกซึมเลย5วินาทีขอหน่อยก็ไม่ได้เป็นจังไดแน่ลูกสบายดีบ่เออสบายครับแต่ปวดหลังนิดนึงอ่ะแม่นั่นแหละมึงเล่นแต่โทรศัพท์หลายมึงก็เลยปวดหลังเอ้าแม่มันเกี่ยวอะไรกันผมเล่นโทรศัพท์ผมก็นอนเล่นนี่หว่าผมไม่ได้ตีลังกาเล่นนี่แม่ไม่มึงเล่นโทรศัพท์มึงก็เลยปวดหลังอะไรๆก็โทษแต่โทรศัพท์ไปหมดซื้อขนมเพื่อจะกินขนมเหรอ no. ไม่คุณซื้อขนมเพื่อเอาการ์ดใช่การ์ดพวกนี้นี่แหละที่ได้การ์ดสีทองแร่ๆนะโอ้โหจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยทุกคนเคยเป็นไหมครับซื้อขนมที่มันแถมของเล่นที่อยากได้ไม่ใช่ขนมนะแต่เป็นของเล่นมากกว่า no. มีใครเคยทำแบบนี้บ้างครับคอมเมนต์ทีนะฮะผมก็เคยทำนี่คือผมหลังจากเถียงมาสักพักก็เริ่มรู้ว่าตัวเองผิดเออว่ะกูผิดนี่หว่าแล้วกูจะไปเถียงทำไมวะที่กูเถียงมันก็ยิ่งผิดกว่าเดิมอีกขอโทษได้ไหมเนี่ยเมื่อคุณเล่นเกมแพ้เพื่อนสิ่งที่เพื่อนทำไก่มึงนะไก่มากๆเลยเล่นแพ้กูหุ้ยว่าไงมึงกูดีกันแล้วนะกูอยากให้มึงขอโทษแฟนกูอ่ะที่มึงด่ามันไปอ่ะมึงว่าไงนะนี่กูเป็นหมาเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมมึงชอบทำให้กูเป็นหมาตลอดวะนี่จิตใจมึงทำด้วยอะไรวะเนี่ยเอาละในเวลาโชว์เท่เตะแล้วก็เปิดขวดน้ำไปเลยหยุดนี่คือผมในคาบคณิตศาสตร์เอาล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโปรเจกต์ทอยกันนะเปอร์เซ็นต์แบบนี้แบบนั้นไม่ถึง2นาทีนะครับหลับครับผมไม่ลูกกูใครทำลูกกูพ่อกูปวดขี้เมื่อครูจดอะไรสักอย่างบนกระดานแต่ครูยืนบังเอ้ยครูผมมองไม่เห็นครูจะเรียนจดตามทันไหมครับมองไม่เห็นกับครูเธอติดเขาเราติดศูนย์ชีวิตมันเศร้าเนาะขนาดไม่มีแฟนเรายังไม่ต้องมาติดศูนย์อีกล้างจานยังไงให้แม่ไม่ด่าล้างให้น้ำยาล้างจานมันเป็นฟองแบบนี้แล้วก็ถือขึ้นมาหยุดผมได้ปั่นงานเสร็จเมื่อคืนแต่ใส่วันที่หลายวันก่อนจะได้ดูเหมือนว่าเพิ่งทำหลักการในการย้อนเวลาคุณครูไม่สงสัยแน่นอนครับ
เฮ้ได้ข่าวว่าแถวนี้มีคนโดนหวยแดกไอ้ไม่ใช่หวยแดกเขาเรียกว่าล้มเหลวทางการลงทุนมันก็เหมือนกันนั่นแหละไอ้ไม่ว่าจะถูกหวยหรือถูกแดกค่ามันก็ไม่ต่างกันเข้าใจไหมไอ้หนูมันจะไม่ต่างกันได้ยังไอ้ยังไงเมียก็ยึดหมดอยู่ดีลูกของผมอายุ5ขวบที่กำลังดีใจอะไรบางอย่างนี่ลูกดีใจเรื่องอะไรเหรอพ่อครับพ่อครับผมมึงเป่ายิงฉุบชนะตัวเองในกระจกครับฮะเดี๋ยวนะกระจกมันต้องสะท้อนให้เหมือนกันไม่ใช่เหรอถ้าหนูเป่าชนะก็แสดงว่าบ้านกูมีผีเอ๊ะกูลืมไปกูไม่มีลูกนี่หว่าเลขที่ออก607063จนมาเห็นตาจนพาใจมาเจ็บสีบ่มีมองเย็ดครูบอกนักเรียนว่าแค่การบ้าน20หน้าทำไมทำไม่ได้ฮะทำแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วเธอโตไปเธอจะเป็นยังไงสีหน้าของผม20หน้าเลยครูครูคิดว่าครูสั่งการบ้านแค่วิชาเดียวเหรอผมเรียน6วิชาต่อวันและทุกคาบมันสั่งการบ้านทุกครั้งผมจะเอาเวลาไหนไปทำครับครูคุณครูครับโรงเรียนเรามีผีครับผีเผอที่ไหนจะไปมีโรงเรียนเราไม่เคยมีผีมีจริงๆครับเมื่อกี้พะโลงมาบอกผมว่าเจอผีถ้างั้นเธอกับครูเตรียมวิ่งกันได้เลยเพราะโรงเรียนเราไม่เคยมีพานโรงมาก่อนผมในอนาคตตอนดูคะแนนการบ้านคณิตศาสตร์ลูกที่ได้0คะแนนทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำให้ทำไมกูโง่ขนาดนี้วะแต่พอให้ลูกทำเองกับได้10คะแนนนี่กูโง่กว่าลูกกูอีกแล้วเหรอผู้ชายคนนี้เป็นคนดีค่ะครับผมเหล้าไม่กินครับผมเมียไม่มีบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีที่สุดแล้วอนาคตก็ไม่มีเช่นกันค่ะผมที่ปั่นงานมาทั้งคืนแล้วส่งงานไปแล้วแต่ครูไม่ให้คะแนนไม่ครูผมทำมาทั้งคืนเลยนะทำไมผมไม่ได้คะแนนเลยล่ะเธอทำผิดข้อครูสั่งงานที่ทำไม่เป็นเศร้าจังเลยเพื่อนไม่ให้ลอกเศร้ากว่าเดิมอีกกูไม่มีใครช่วยกูได้เลยแหละโทรศัพท์ตอนใส่ถุงมือเล่นไม่ให้เข้าไม่เข้ากดปุ่มอะไรก็ไม่ได้ไม่ให้กดกดไปก็กดไม่โดนหรอกโทรศัพท์ตอนโดนน้ำหยดเดียวถ้ามึงเป็นขนาดนี้มึงพังเถอะบอกว่ากันน้ำได้กันน้ำได้แค่หยดเดียวมึงจะขายให้กูเถอะคนเมื่อพูดถึงสิ่งที่เผ็ดที่สุดพริกโรสเปเปอร์เหรอไม่มันยังไม่เผ็ดพอกระเพราเผ็ดนิดเดียวใช่แล้วนี่แหละเผ็ดที่สุดสั่งบอกกระเพราเผ็ดนิดเดียวแต่มันจะเผ็ดเหมือนเอาพริกทั้งสวนมารวมอยู่ในจานเดียวเหมือนแม่ค้าโกรธกูเป็นพิเศษชิปแชทในเกมบอกว่าใจเย็นๆเราชนะได้นะมึงดูนี่มึงดูสกอร์สิ4-20มันบ้าไปแล้วไอ้ชายฝั่งนั้นมันต้องโปแน่ๆเลยอะตอนเนี้ยทำได้อย่างเดียวคือทำใจซะเถอะมึงเมื่อคุณเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วเผลอไปกัดลิ้นตัวเองผมจะบอกไว้เลยว่าการกัดโดนลิ้นตัวเองไม่ว่าจะกินข้าวหรือว่าเคี้ยวขนมมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยผมที่กำลังขี้แต่อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกฮะมึงว่าไงนะกูขี้ในฝันเหรอกูเข้าห้องน้ำในฝันกูโดนกับดักไปแล้วแน่นอนเรียบร้อยครับขี้แตกคาที่นอนเมื่อทำอาหารให้แฟนกินครั้งแรกโอ้เธอทำไมทำกับข้าวอร่อยจังเลยอะความลับของผมมันเหรอผงชูรสยังไงล่ะใส่ลงไปทั้งถุงนี่แหละกับแกงหม้อหนึ่งโอ้ไม่ชิบหายละกูผมกูจะเหลือไหมเนี่ยอร่อยแซ่บดีได้บวชชีแน่นอนครับเมื่อผมแอปตัวนี้ของเราด้วยครับสามารถดาวน์โหลดใส่เครื่องแล้วจะไม่มีแฮกเกอร์คนไหนสามารถแฮกโทรศัพท์ของคุณได้เลยโอ้ว้าวมันดีขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้อย่างนี้ต้องโหลดซะแล้วนี่ป้องกันข้อมูลเรียบร้อยโทรศัพท์ปลอดภัยด้วยเฮ้ยโอ้มันดาวน์โหลดแอปกูแล้วเสร็จกูแล้วมึงเอ้ยไม่เสียแรงที่โฆษณาแอปนี้ไปให้เพื่อนเขากินไอติมหน่อยเด้อก็ได้แต่แค่ช้อนเดียวนะเมื่อผมหาคำตอบข้อสอบใน Google แค่ข้อเดียวแต่ผมกลับเจอเฉลยข้อสอบทุกข้อสวงสวรรค์ฉันคงได้ขึ้นมาแล้วสินะตอนนี้กูสอบผ่านทุกวิชาแน่นอนเกรดสีต้องเป็นของกูเมื่อตำรวจถามว่าเอ็งอยู่ที่ไหนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ถ้างั้นพ่อกับแม่แกอยู่ที่ไหนอยู่กับผมไงปักโอ้ยแม่ครับผมรู้สึกเหมือนโดนผีเข้าอ่ะเพราะแกเล่นเกมเยอะไปไงล่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเพราะกูเล่นเกมเยอะเกินไปผมที่ขับรถ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแม่ย่านางจะต้องปกป้องเราได้แน่ๆแม่ย่านางนั่นแหละสิ่งไปเลยลูกอีกสักพักหนูจะได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีตเมื่อตำรวจถามว่าเอ็งอยู่ที่ไหนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ถ้างั้นพ่อกับแม่แกอยู่ที่ไหนอยู่กับผมไงปักผมที่ตื่นมาในวันหยุดแล้วตั้งใจว่าจะนอนหลับยาวในวันนี้ข้างบ้านผมตอน 7:00 น.ทุกอย่างมันจะเสียงดังขึ้นมาทันทีสอบอ่านภาษาอังกฤษกับครูรู้ไหมทำไมผมสอบผ่านเพราะว่าเพื่อนคอยช่วยผมยังไงล่ะ
นี่เป็นการสอบของคนอัจฉริยะชัดๆเพื่อนที่กำลังเล่นเกมแล้วหัวร้อนเฮ้ยทำไมมันแอบในป่าแล้วมาซุ่มกูวะเรารู้สึกบันเทิงที่ได้เห็นความหัวร้อนของเพื่อนโอ้ดีเพื่อนรีบหัวร้อนเลยเพื่อนไม่มีคำว่าปลอบใจมีแต่ซ้ำเติมอย่างเดียวครับผมกับเพื่อนที่ทำตัวชิวๆพอรู้อยู่แล้วว่าวิชานี้ยังไงก็ไม่รอดแน่ๆเพื่อนแกคิดว่าเทอมนี้เราจะติดศูนย์กี่ตัววะเพื่อนก็น่าจะสัก5-6ตัวนะเพื่อนเพื่อนผมที่กำลังจะนอนหมาแถวบ้านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยืนเดี่ยวกับโบ้นะครับเอามึงจะหอนครับครูห่านครับห่านบ้าอะไรล่ะไก่หรอกครูไก่ไก่นี่ชื่อพ่อครูชื่อโย่งครูโย่งถูกต้องเอาไปเลยเกรด4เกรด4ได้มาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเออทำไมอ่ะตื่นตีห้าเพื่อไปเรียนเฮ้ยง่วงชิบหายเลยตื่นตีห้าเพื่อไปเที่ยวได้เวลาไปเที่ยวทะเลกันแล้วเฮ้าเพื่อผมเล่น ROV เพื่อนให้ผมฟาร์มมาเล่นแฮรี่ไอ้เพื่อนเดี๋ยวกูไปเอาเลสก่อนมึงเฝ้าบูให้กูแป๊บได้เลยเพื่อนฟิวเดซันเอาเฮ้ยบูกูหายไปไหนอ่ะหยุดคนอื่นที่ถ่ายรูปเล่นแสงหล่ออย่างกับดาราเลยอ่ะอุ้ยหล่อจังเลยผมที่ลองทำบ้างหล่อไปหล่อก็ดูเอาครับเดินไปสาวๆยังกรี๊ดอ่ะที่เขากี้เขาเห็นมึงเป็นโจรมากกว่าถึงพี่จะทรงโจรแต่โดนใจนะจ๊ะจุ๊บสิ่งที่ครูสอนก่อนให้ทำเอง2บวก2เท่ากับ4สิ่งที่ครูให้ทำเองไอ้ดูกำลังสอนครู GH บวก H บวก R F A F X ทำไมวิธีมันยากขึ้นวะครูคำตอบมันก็ได้4เหมือนกันนี่นะไม่เธอต้องคำนวณสูตรพีทาโกรัสไอ้ดูกำลังสอนให้เราขอลอกการบ้านหน่อยดิเออได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรนิดนึงด้วยนะเดี๋ยวครูจับได้เลยเพื่อนสิ่งที่ผมเปลี่ยนนิดเดียวกูทำไม่ได้เปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยมันเอามาทั้งดุนเลยนั่นน่ะใจเย็นเขาได้แรงบันดาลใจแบบ300%เมื่อมีคนมาวิจารณ์อาหารของคุณว่าหมาไม่แดกผมเลยเอาไปให้หมากินมันก็อร่อยดีนี่ใครบอกว่ามันไม่อร่อยมันอร่อยชิบหายเนี่ยเห็นไหมถึงกูจะทำไม่อร่อยแต่หมาก็ยังกินของกูนะเว้ยพนักงานแฟนคุณต้องชอบช็อกโกแลตที่คุณซื้อแน่นอนเลยค่ะผมที่ไปซื้อกินเองเพราะมันลดราคาครับกูซื้อกินเองครับกูไม่มีแฟนครับจะไปทั้งหัวใจทำให้ยังผมสภาพของผมเมื่อเล่นแทงค์มาตลอดแล้วได้มาเล่นตัวดาเมจแรงๆอัลติเมทพาวเวอร์พลังกูนี่มันไร้เทียมทานจริงๆดาเมจอย่างแรงเลยเมื่อเพื่อนกับแฟนของมันคือดีกันครบ 1,000 ครั้งคุณได้ปลดล็อกสกินหมาเพชรเป็นที่เรียบร้อยบาทองคำอะไรยี่เง่าหมาเพชรดีกว่าเป็นหมามาหลายรอบแล้วกูเมื่อผมนอนดึกเวลาตื่นเช้าโอ้ยวันนี้กูไม่อยากไปโรงเรียนเลยเมื่อถึงเวลากลับบ้านไปเล่น PUBG Free Fire RV ดีกว่าพ่อบอกลูกเน็ตกลับมาใช้ได้แล้วนะลูกผมที่กำลังเล่นเกมไดโนเสาร์บนคอมอยู่ไม่สถิติ1ล้านของกูมันกำลังจะหายไปสารปฏิโทสารปฏิปฏิเธอมาปัตนารุโตปักกุโกปาราเบอร์เดียวสุกิสุกิโตสารกะโปสารกะเปอร์ขออีกรอบได้ไหมครับจานเดียวไม่เหมือนเมื่อคุณได้จักรยานใหม่แล้วอยากจะอวดเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนี่จักรยานใหม่กูมึงโดเด็กซื้อมาเมื่อวาน 2,000 อ่ะอ้าวเรียบร้อยเพื่อนที่ขาวที่สุดในกลุ่มบอกว่าทำไมกูดำจังวะเพื่อนมึงขาวสว่างขนาดนี้มึงคิดว่ามึงดำกูจะไม่ดำปิดปีปัญหาเลยหรอวะเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วความรู้ที่มันมีผมที่อยู่ในคาบภาษาอังกฤษนายคือพระเจ้าของฉันช่วยให้ฉันผ่านคาบนี้ไปอย่างสมบูรณ์แบบที่เธอได้เลยเพื่อนแต่จ่ายมา20แม่ครับผมอยากจะเป็นราชาโจรสลัดมึงจะเป็นอะไรก็เป็นนะมึงอะเมื่อผมบอกพ่อพ่อครับผมจะเป็นราชาโจรสลัดเฮ้ยมึงว่าไงนะราชาโจรสลัดมีได้แค่กูคนเดียวเท่านั้นกูจะพิชิตแกนไลแล้ววันพี่ต้องตกเป็นของกูเท่านั้นขอโทษนะครับลูกชายผมหายนะครับผมต้องการใช้ไม้นั่นหาได้ไหมครับได้เลยพ่อลากอดไอ้เด็กเปรตได้มิวสิกวิดีโอโอ้โหตากฝนอย่างเท่เลยเมื่อหลังการถ่ายทำมึงจะได้รับน้ำฝนพร้อมน้ำลายกูนี่แหละผมที่มีงานต้องส่งพรุ่งนี้5 ทุ่มไอ้เดี๋ยวดึกๆค่อยทำละกันจะได้มีสมาธิเรียบร้อยไม่ได้ทำหลับก่อนใครเคยนายเติ้ลคำหยาบของคำว่าสุนัขคืออะไรตอบมาผมพูดได้เหรอครับพูดมาเลยเพื่อนเขาตอบทั้งห้องแล้วเนี่ยสุนัขไงสัตว์เธอพูดได้ใช่กับครูเหรอไม่ใช่ครับก็ครูถามว่าคำหยาบคำไม่สุภาพผมก็เลยบอกพูดแล้วถ้าเป็นตะกวดล่ะเฮียเธอสิเฮียเฮ้ยเอาแล้ว
เอมนาฬิกานั่นตรงหรือเปล่าอืมนาฬิกาก็ตรงนะบิเอมโกหกเราอ่ะฮะนาฬิกามันไม่ตรงนาฬิกามันกลมเมื่อคุณได้ขับรถในเกมตอนนี้เราจะขับแบบธรรมดาแบบนิ่มๆขี่ไปสบายๆ1นาทีต่อมากูไม่ไหวแล้วรถมันแรงเกินขอเหินฟ้าท้านรกหน่อยมันอดใจไม่ได้จริงๆอ่ะผมที่นั่งเครียดกับงานที่ยังทำไม่เสร็จแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าขี้เกียจใจนึงก็อยากทำนะอีกใจนึงกูก็ไม่อยากทำอ่ะ no. คนมันขี้เกียจอ่ะก่อนเรารู้จักเพื่อนโอ้โหเงียบๆขึมๆหล่อตีทำอะไรก็เพอร์เฟกต์ไปหมดหลังรู้จักเพื่อนจริงๆว้าวไงเพื่อนโอ้โย่ WhatsApp แมนมึงมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมเอาการบ้านมาหลอกทำไมมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยวะนี่มันเปิดท่าแท้กันให้ดูชัดๆโดนมาใช้ล้างจานที่ตัวเองไม่ได้กินหืมทำไมกูต้องมาล้างจานเพราะที่กูไม่ได้กินจานไปนี่ไอ้มึงแล้วแกก็จะชดล้างจานเสร็จกูจะออกไปตามล่ามึงใครที่มากินไหมมึงเจอกูแน่เธอบอกว่ารักอ่ะแล้วรักไหมอ่ะรักที่สุดรักมากกว่าอีกคนอีกเดี๋ยวนะอีกคนอย่างนั้นเหรอหมดปัญหาเข้าส้วมสาธารณะและทิชชู่หมดกูเอาทิชชู่ห้อยหัวไปเลยสามารถซับเหงื่อเวลาที่เหงื่อมันไหลได้ด้วยถามจริงๆนะใครจะใส่พกทิชชู่ธรรมดาใส่กระเป๋าไปดีกว่าจะเสียเงินซื้ออุปกรณ์ทำเค้กมาทำไมทั้งๆที่เราเอาอุปกรณ์การชั่งมา DIY ให้เป็นอุปกรณ์ทำเค้กได้แต่อันที่จริงแล้วอุปกรณ์ทำเค้กมันก็เหมาะสมกับการทำเค้กจริงๆแหละฮะแต่อันนี้ถ้ากดแรงเกินไปนี่แป้งมีกระจายเข้าหน้ากันเลยทีเดียวอายุยังน้อยอ่ะเที่ยวได้ให้รีบเที่ยวเก็บเกลียวให้เยอะๆสภาพของผมเงินเก็บกูยังไม่มีเลยกูจะกินข้าวตอนที่กูก็ยังไม่มีด้วยจะให้กลัวเงินที่ไหนไปเที่ยววะเมื่อคุณบอกกับเพื่อนว่าคุณไม่กลัวผีแล้วเพื่อนมันให้เล่นเกมผีโชว์อย่าตามกูว้าวโอ้ยหมดแล้วมันมาอีกแล้วนวัตกรรมใหม่เอาหน้ากากเชื่อมเหล็กมาป้องกันการร้องไห้จากการปวกหัวหอมรับสมัครนักนอนรายได้ดี 35,000 บาทต่อเดือนโอ้โหงานแบบนี้สบายปรือเลยนะเนี่ยสนใจครับผมสนใจผมอยากนอนทั้งวันเลยครับจะเสียเงินซื้ออุปกรณ์ทำเค้กมาทำไมทั้งๆที่เราเอาอุปกรณ์การชั่งมา DIY ให้เป็นอุปกรณ์ทำเค้กได้แต่อันที่จริงแล้วอุปกรณ์ทำเค้กมันก็เหมาะสมกับการทำเค้กจริงๆแหละฮะแต่อันนี้ถ้ากดแรงเกินไปนี่แป้งมีกระจายเข้าหน้ากันเลยทีเดียวเมื่อคุณบอกกับเพื่อนว่าคุณไม่กลัวผีแล้วเพื่อนมันให้เล่นเกมผีโชว์อย่าตามกูว้าวโอ้ยหมดแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยเมื่อวานน่ะเจอกันไม่ทักเลยนะผมกูไปเจอมึงตอนไหนวะเนี่ยมึงเป็นใครวะใช่ฮะบางครั้งบางทีเราไปเดินตลาดอยู่ดีๆพอกลับมาบ้านคนรู้จักก็บอกว่าเฮ้ยไปทักกันเลยนะเจอกันที่ตลาดคือกูเจอมึงตอนไหนอ่ะกูยังไม่เห็นมึงเลยซ้ำไปเกมว่าแต่ท่านตำรวจท่านชื่ออะไรเหรอลืมชื่อตำรวจน่ะชื่อตำรวจน่ะชื่ออะไรบอกไปเมื่อตะกี้บอกเมื่อไรเมื่อกี้เลยชื่ออะไรลืมลืมได้ยังไงชื่อตัวเองแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับถ้าได้รับสิทธิพิเศษมากมายอย่าเพิ่งวางสายนะครับสิ่งที่ผมจะทำ มึงห้ามกูไม่ทันหรอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้แดกกูหรอกเอ๊ะพ่อที่อยากให้ผมเข้าธรรมศาสตร์แม่ที่อยากให้ผมเข้ามอเกษตรผมที่อยากเข้าแสงอุตสาหะบ้านเลยกูจะไปออกตามล่านะลูกตู่ผมตอนกำลังกินของแพงๆแล้วนึกถึงเงินที่เพิ่งจ่ายไปเวคโคตรแพงเลยกูต้องกินให้คุ้มค่าลิ้มรสความอร่อยให้ได้มากที่สุดมันแพงนี่ Nope และนี่คือเวลาที่คุณจะไปโรงเรียนโอ้ยโดยคาบแรกเนี่ยไม่ได้และนี่คือเวลาที่โรงเรียนเลิกเฟซบุ๊กล็อกกูอยู่ที่บ้านและนี่คือเวลาที่คุณจะไปโรงเรียนโอ้ยโดยคาบแรกเนี่ยไม่ได้และนี่คือเวลาที่โรงเรียนเลิกเฟซบุ๊กล็อกกูอยู่ที่บ้านรอผู้กองรอเขากำลังเสริมด่วนฮะนั้นต้องส่งทัพฟ้าไปช่วยแล้วแบ็คฮอคตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่สั่งประกอบมาจากสมถุยการชักงานนี้ตายเป็นเบื่อละมึงส่งนกครับประกวดหน่อยครับแหมนกพี่อ่ะดารี่มานี่ลูกครับคุณพ่อนกตัวนี้เป็นนกสายพันธุ์ใหม่ลูกผสมเป็นแนวเคป๊อปถูกใจวัยรุ่นเก่งในเรื่องการเต้นและร้องชื่อของเขาคือรีดเดอร์สตาร์ Love I need somebody love พี่ผมตัวเดียวเหรอวันนี้มีตัวครับสายันลูกครับคุณพ่ออย่างนี้ผมถามคุณเป็นความรู้แล้วกันครับผมฟุตบอลเวลาเล่นในสนามเนี่ยเมื่อไหร่จะทุ่มประมาณ 6:45 ครับใครอ่ะผมเองครับโคบี้ไง
จำได้หรือเปล่าครับเอ้าไอ้โคบี้เนี่ยมันโตมันโตมหน้าตาดีว่ะไอ้เหี้ยตอนแรกๆหน้าตาอย่างส้นตีนนะแต่ตกเรือตั้งนานแล้วพี่ครับพี่ครับรถแรงใช่ไหมขอเสียงคล่องตันหน่อยพี่เยี่ยมเลยตำรวจมาในที่สุดผมก็เจอช้อนที่เหมาะกับผมแล้วสินะช้อนที่จะไม่มีวันกิ้งตกลงไปในถ้วยอีกนี่สิคือช้อนที่ผมตามหาอยู่เมื่อคืนทักไปแล้วทำไมไม่ตอบอ่ะเขาหลับอ่ะแล้วทำไมไม่บอกอ่ะก็กูหลับไงกูจะบอกมึงได้ยังไงเล่าเฮ้ยเพื่อนรถนายเป็นไงบ้างได้ยินข่าวว่าไปซ่อมมาใหม่มันก็ดีนะเพื่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ย what แล้วอะไรกิ้งไปวะเพื่อนเราจะเป็นล้อรถกูนะเดี๋ยวกูลองไปดูก่อนเฮ้ยไหนเพื่อนไหนลองไปดูดิเฮ้ยแล้วเวลาไหนไหนบอกว่าซ่อมแล้วสภาพผมเวลาเล่นเกมเพื่อคลายเครียดตีมันตีป้อมมันตีป้อมมันโอ้ตีป้อมมันมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมเด็กปลอกนี่เล่นเกมเพื่อขายเครียดหรือให้เครียดกว่าเดิมวะแน่มาฝรั่งขายขอกินหน่อยแล้วกันหยุดโลกมีซอมบี้คนอื่นเราต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วก็ตุนเสบียงไว้ได้เลยงั้นฉันจะไปหาเสบียงมาตุนไว้นะส่วนผมเอาหลอดย้ำนิยามจะไม่บราโบรรับซ่ากูใช้พืชกำจัดซอมบี้เล่นเกมเยอะก็อย่างนี้แหละผมอยากมีห้องแบบนี้มานานแล้วมีที่นอนใต้โต๊ะทำงานแบบทำงานง่วงๆแล้วก็ลงไปนอนได้เลยเขาหน้าเกรงขามเขาบินได้เขาอึดมากๆใครเห็นก็ต้องกรี๊ดใช่แล้วผมกำลังพูดถึงแมลงสาบนะเตียงนุ่มๆเลยจ้านายจ้านอนทีมีหลังดัดกันเลยนะจ้านายจ้าเมื่อผมไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอถามว่าคนไข้พักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าครับนี่มึงดูจากหน้ากูแล้วมึงยังไม่รู้อีกเหรอมึงเป็นหมอภาษาอะไรวะเนี่ยถ้ากูพักผ่อนเพียงพอขอบตากูไม่ดำขนาดนี้หรอกเมื่อคุณถ่ายรูปเซลฟี่รูปที่โพสโอ้โหโรมาดแมนแฮนซัมรูปที่ลบ รู้และสาเหตุที่ลบละทิ้งความเป็นมนุษย์วนคืนสู่วานอนลำแสงพิฆาตดวงตาเมื่อพ่อเห็นคะแนนสอบของคุณกูมันโง่มันกูเลยป้าครับขอครับคณะหมูกรอบไข่ดาวไม่เผ็ดหมูเยอะๆป้ารู้ได้ไงอ่ะมึงมาสั่งที่นี่มาประมาณ 7,000 รอบแล้วทำไมกูจะไม่รู้ผมขอผัดเผ็ดพริกของแม่มึงใช่มั้ยได้เดี๋ยวป้าทำให้เชื่อป้าแม่งจริงว่ะผมขอไปซื้อโค้กที่เซเว่นแป๊บนึงนะครับเมื่อคุณบอกตัวเองว่าเล่นเกมเพื่อคลายเครียดกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ไงที่เราจะไม่หัวร้อนลมหายใจเข้าลมหายใจออกเฮ้ยว่าไงน้องสาวช่วยแม่เปิดร้านใหม่อ่ะจ๊ะใช่ค่ะพวกพี่ขอเป็นลูกค้าคนแรกได้ไหมอ่ะได้ค่ะเย้ว่าแต่น้องสาวขายอะไรจ๊ะเนี่ยลงศพให้เพื่อนกูคิดถึงแฟนเก่าตอนป .1 ว่ะแล้วมึงเลิกกับเขาทำไมวะเพื่อนมากินยางลบกูอ่ะคนเรามักจะเลิกกันด้วยเหตุผลโง่ๆครับตอนเด็กเวลาไปโรงเรียนโอ้ยกูไม่อยากไปโรงเรียนเดินช้าๆแล้วกันเวลากลับบ้านกลับบ้านไปเล่นฟรีไฟกับฟอร์ตไนท์ดีกว่ายำทะเลไม่ใส่หอยต้มยำทะเลไม่ใส่หอยต้มยำทะเลไม่ใส่หอยพี่ครับเอาต้มหางทะเลหอยย่อยๆฮะสภาพของคุณเมื่อขุดปวดขี้แต่ไม่กล้าเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนกันน้อยก็จะเลิกเรียนแล้วค่อยกลับไปขี้ที่บ้านปวดขี้ตั้งแต่เช้าตอนนี้เลิกเรียนยังไม่ได้ขี้เลยครับใครทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ลุกออกไปได้เลยนะครับเริ่มทำข้อสอบได้ทำเสร็จแล้วครับกูยังไม่ทันเขียนชื่อเลยเฮ้ยเพื่อนท่อไอเสียมันมีตัวอะไรไต่เข้าไปไม่รู้อ่ะดูให้กูหน่อยดิกูดูแล้วเพื่อนมึงเจออะไรไหมไม่เจอเจอแต่ความว่างเปล่าโอ้ my god เลิกกันเลยไหมอ่ะไปแต่งงานกับเกมเลยเป็นไรเนี่ยไม่ต้องมาสนใจกูไม่เลิกกูยังไม่ว่างเลิกทำไมก็กูเล่นเกมอยู่ไงมึงกับพ่อมึงนี่หน้าตาเหมือนกันมากนะรู้ไหมโอ้ยมึงก็พูดเกินไปไม่แม้ขนาดนั้นหรอกบางทีกูแย่งแทบจะไม่มาถึงแต่เมื่อไหร่วะเพื่อนมาถึงแล้วทำไมไม่เรียกกูวะมานั่งคุยแต่กับพ่อกูยอดขายเกมไม่กระเตื้องเลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยออกสกินไวโอเพิ่มสิครับหัวหน้าพ่อคุณสิแค่นี้เราก็มีสกินไวโอเยอะจนแทบจะนับนิ้ว5นิ้วไม่พอแล้วเนี่ยไปทำมาคำนี้อ่านว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวมึงจะลากเสียงทำไมเนี่ยมันอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวเฉยๆไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแฮ่ในที่สุดมันก็ติดคำสาบก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว